อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสาพระวรกายด้วยข้าถามใจตัวเองที่ผ่านมานี้ทำเพื่อบ้านเมืองถูกผู้คนต่อว่าอยู่กับเหล่าเสือสิงไม่เคยหวาดกลัวเพราะแรงบันดาลใจเพื่อตอบแทนที่เสด็จพี่ทรงเมตตาต่อข้าที่จริงทั้งหมดข้าเข้าข้างตัวเองเสด็จพี่เป็นคนที่ระแวงข้าและอยากให้ข้าตายมากที่สุดด้วยความรักที่มีให้สุดท้ายแล้วได้เพียงเหล้าพิษและผ้าขาวสามศอกรักแท้หาไม่ได้ไทเฮาทรงอย่าคิดมากชีวิตคนเราไม่ได้ดังใจมีมากมายคนทำแต่ฟ้าเห็นเพียงแต่ไม่สำนึกผิดต่อให้ปีนเขามีดลงทะเลเพลิงก็ไม่หวาดหวั่นต่อให้ข้าซื่อสัตย์แล้วไงสถานการณ์ไม่มั่นคงมีทั้งศึกนอกและในและไทเฮาต้องรับมือกับตงไทเฮาต้องคอยระวังขุนนางชิงอำนาจสำยังต้องรับมือกับต่างชาติประคับประคองฮ่องเต้ทุกวันเหมือนมีศัตรูรอบด้านจะทำให้อ่อนล้าความยากลำบากคนนอกน่ะไม่อาจรับรู้ได้แต่ตาของหม่อมฉันเป็นพยานได้ถ้าไทเฮาไม่รังเกียจสองมือหม่อมฉันจะแบกภาระสองขาจะเป็นพระบาทแทนปากจะเป็นกระบอกเสียงแทนหรือเจ้าไม่กลัวข้าคุ้มดีคุ้มร้ายลุกแก่โทสะโหดเหี้ยมอำมหิตพระอาญามีผลกล้าวตอนที่รู้ว่าได้รับใช้ไทเฮาหม่อมฉันกลัวไทเฮาลุกแก่โทสะเอาแต่ลงโทษหม่อมฉันจนกระทั่งได้รับใช้ไทเฮาหม่อมฉันได้เห็นอย่างชัดเจนไทเฮาที่ตรงหน้านี้ทำเพื่อแผ่นดินถึงคนทั้งแผ่นดินจะดูผิดแต่เหรียญอิงเข้าใจไทเฮาที่สุดข้ามีความตั้งใจทำเพื่อราษฎรสุดท้ายมีแต่เจ้าที่เข้าใจเดินทางพันลี้ก็เริ่มจากเท้าหม่อมฉันเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นความดีของไทเฮาแน่ใช่โซชีกล้าขัดขวางข้าท่านพี่ต่อไปต้องระวังให้ดีหลังจากที่ซนเปากบฏไปใช่โสฉีใช้หน้าที่เป็นข้ออ้างไปมาหาสู่พวกราชสำนักเขาสนใจบ้านเมืองเพราะต้องดูสถานการณ์เขาเลือกจะอยู่กับสองไทเฮาหรือว่าซื่อสัตย์ต่อข้าเรื่องนี้ยังไม่รู้เรื่องของกบฏสีไทเฮาน่าจะรู้สำเร็จหรือว่าล้มเหลวขึ้นอยู่กับท่านคงไม่กล้าทำผีผลามอีกไม่ว่าคนนอกจะคิดยังไงข้าจะไม่เข็นฆ่ากันเองข้าตั้งใจทำเพื่อแผ่นดินเท่านั้นเจริญครับจะรับผิดชอบดูตู้ยาผู้นี้ต่างกันยังไงหงฉีตัวนี้ปนอยู่กับหวงฉีลองดูให้ดีหวงฉีข้างในเป็นสีเหลืองเข้มข้างนอกเป็นเหลืองอ่อนเรียกว่าจริงจริงอีหลานส่วนด้านในของหงฉีเหลืองอ่อนด้านนอกออกแดงสรรพคุณต่างกัน
โฮเตอขิงสดตังกวยน้ำแกงแกะมีประโยชน์อะไรสามารถบำรุงเลือดบรรเทาปวดช่วยให้อบอุ่นตาอยู่ครับยาอันกงนิ้วหวงปรุงขึ้นจากอะไรนิ้วหวงนี่นิ้วหวงซีเจียวจีจิงเซอเซียงหวงเหลียนเจินจูข้าถามไปนี้ไม่ใช่ทดสอบกลางยาเป็นแหล่งรักษาโรคที่ผ่านมาข้าไม่สนใจที่ข้าสนใจคือพวกเจ้าไม่รู้เรื่องยาจึงปลอมแยกไม่ออกอาจทำลายชีวิตคนได้โซซีรู้เรื่องยาดีให้เจ้าดูแลคลังยาคนในวังต้องมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนทุกคนฟังนะโซซีไม่ถือสาเอาความแต่ข้ายังจำได้พวกเจ้าเนี่ยเคยเป็นยังไงปลักปลาเราสองคนถ้าเกิดขึ้นอีกข้าจะไม่เอาไว้ครับ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 สงสีเจ้ามีความสามารถมากเลยเต้อไห่มีอย่างต้องพูดอ่ะเจ้าเคียเฉินฟุกำจัดท่านฉีสลายพรรคพวกเขาข้าเป็นเพื่อนก็รู้สึกดีใจด้วยแต่ว่าเจ้ากลัวข้าก้าวก่ายคลังยาใช่ไหมข้าไม่ดูเรื่องภายในข้าเป็นการชิงดีชิงเด่นข้าหวังแต่ว่าคลังยาจะรักษาโรคภัยได้จริงชิงดีชิงเด่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการทุจริตก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละข้าใช่เป็นคนดิบดีแต่ว่าเจ้าวางใจได้ข้าขอรับรองตราบใดเจ้าอยู่คลังยาข้าจะไม่ก้าวก่ายเจ้ารับรองอย่างนี้ข้าก็สบายใจข้าให้กุญแจกับเจ้าไว้สบายใจกว่าองหญิงทำไมถึงอยู่นี่ข้าเห็นเจ้างัดประตูหลังข้าเลยเปิดประตูนั่งโอ้ที่จริงมีกุญแจมีหน้าตอนนั้นถึงได้หลอกผีข้าอืมใจลอยคิดอะไรอยู่กลับมาทำคลังยาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข้ารู้จะคิดยังไงตัดไม่ขาดยิ่งว้าวุ่นคิดมากทำไมเล่าของเราก็เป็นของเราพรุ่งนี้องค์หญิงจะพิเศษแล้วเจ้าแน่ทำตัวให้สดชื่นหน่อยหันมาทุ่มเทในการรักษาคนป่วยและช่วยข้าทำการใหญ่ในวังข้าเข้าใจเรื่องวานเป็นอดีตไปแล้วพอพูดเรื่องยาก็หัวเราะเป็นโรคละเมอหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไข้าสั่งให้มีลมท่านพ่อข้าคิดถึงนะแม่ข้าคิดถึงแมเพียงได้อยู่เคียงคู่ทั่วฟ้าดินสลาย
หยุดก่อนข้าจะลงไปองค์หญิงมีอะไรเพคะรอข้าอยู่ข้างหน้าเดินเองครับช่วยถือมาเฮ้ยของเจ้ากับตะกองพันเนินอะแหมเดินมาสี่เที่ยวแล้วให้เฮาเอาหมายเหตุมากมายไปทำไมอะเนี่ยถึงข้ารู้ก็ไม่บอกหรอกนี่ยงหลิงเรื่องภายในวังน่ะอย่าถามมากรู้ไหมไม่รู้แล้วเป็นเรื่องดีเจ้าเพิ่งมาอยู่และนับถือข้าเป็นอาจารย์ข้าจะสอนเจ้าเหมือนสอนเทียนโซ่เลยล่ะอ๋อขอบคุณอาจารย์บรรทัดไหนประโยคไหนใช้ได้ก็เอาหมึกแดงวงเอาไว้พระเจ้าค่ะไทเฮาอ๋องกงชิงต้องสงสัยทุจริตซื้อขายตำแหน่งเจ้าเมืองซานซีหาต่อไปพระเจ้าค่ะถวายพระพรไทเฮาหมายเหตุสองตั้งได้มาแล้วพะเยาะครับเอาไว้บนโต๊ะพระเจ้าค่ะอลังซูมซามจริงๆเร็วมากโอ้ยหม่อมฉันสมควรตายทรงไว้ชีวิตด้วยทรงไว้ชีวิตด้วยต้องมาเรียนกันใหม่แล้วหม่อมฉันสมควรตายหม่อมฉันซุ่มซ่ามไทเฮาทรงอภัยโทษด้วยไทเฮาไว้ชีวิตด้วยไม่อย่างนั้นไทเฮากระดาษหล่นก็จะตัดหัวแล้วข้ามิกลายเป็นคนโหดฆ่าคนเหรอไม่ไม่ค่ะหม่อมฉันสมควรตายแล้วหม่อมฉันสมควรจริงๆเอาละเอาละก้างซุ่มซ่ามเอาละเอาละไทเฮาเขาได้เข้าเฝ้าก็รู้สึกตกใจตื่นเต้นจูมือไม้เก้งก้างเจ้าชื่ออะไรทูนไทเฮาเขาชื่อลี่ยงหลิงหลิงคือสงบพระเจ้าค่ะไหนเงยหน้าให้ดูหน่อยสิหน้าตาสะอาดสะอ้านแต่ชื่อไม่ค่อยเหมาะยงหลิงยงหลิงไม่มีวันสงบข้าจะตั้งให้ใหม่นะลี่ยิงหลิงลี่หญิงหลิงแล้วกันตั้งชื่อเข้ากับใบหน้าเฉลียวฉลาดเอาอกเอาใจเก่งขอบพระทัยไทเฮาลุกขึ้นแล้วเก็บให้เรียบร้อยพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไทเฮาทรงเหน็ดเหนื่อยแล้วพักผ่อนเถิดพระเจ้าค่ะไม่ได้ใกล้จะเสร็จแล้วถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มการแสดงวันพรุ่งนี้ยังสนุกกว่าหงหลวงสี่ข้าจะดูซิว่ายี่สิงอวดดีสักแค่ไหนขอให้ทรงสำเร็จพระเจ้าค่ะขอให้ทรงสำเร็จไทเฮาพี่หกนั่นเหน็ดเหนื่อยเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์คงจะไม่งั้นก็เอาหลักฐานมาดูคุณไทเฮาของกงชิงให้ลูกน้องรับสินบนให้หลิวหยงเป็นเจ้าเมืองซานซีเก็บผลประโยชน์เข้าจวนนี่เป็นการรับสินบนจิ้งอยู่จิ้งหลิงกลับสู่ความปกติแต่กบฏที่เหลือยังลอยนวลอยู่กลับมาทูลว่าทำหน้าที่สำเร็จแล้วนี่ถือเป็นการทูลเท็จขององชิงให้ปกป้องให้ท้ายผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุนไว้เกื้อประโยชน์ทุจริตต่อหน้าที่สำหรับเรื่องนี้ยี่สิงท่านกำเริบเสิบสารกำจัดคนคิดต่างเล่นงานคนที่ไม่ใช่พวกแก้แค้นส่วนตัวและเนรเทศขุนนางภักดีไปชายแดนเพื่อกุมอำนาจทั้งหมดความผิดของท่านบันทึกไว้ในจดหมายเหตุเหล่านี้ข้าใช้หมึกแดงวงไว้ทุกข้อหาทุกความผิด
านก็เอาไปอ่านดูอองหกทำเกินไปแล้วมีอะไรจะพูดอีกสิ่งที่หม่อมฉันทำไปหวังดีต่อบ้านเมืองที่รับสินบนมาเป็นค่าใช้จ่ายราชสำนักหม่อมฉันทูลเท็จเพื่อให้กำลังใจลาวทหารทั่วลำเอียงเพราะใช้แต่คนมีฝีมือที่ว่าทุจริตเพราะพวกหัวเก่าปิดกั้นไม่ยอมรับความคิดใหม่พวกท่านออกไปก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะตอนนี้มีแต่เรา3คนข้าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วความผิดของท่านที่ว่าเกิดขึ้นบ่อยในราชสำนักวันนี้ข้าแค่ลดความผยองของท่านข้าจะให้เหล่าขุนนางรู้ไว้ที่ปกครองบ้านเมืองยังเป็นเราสองไทยเฮาหม่อมฉันไม่คิดแย่งชิงอำนาจด้วยขุนนางสนับสนุนหม่อมฉันหม่อมฉันห้ามไม่ได้ข้าจะวางรากฐานให้ลูกข้าขุนนางต้องฟังคำสั่งลูกค่ะท่านขัดขวางไม่ได้ต่อให้มีราชองค์การขององค์เสียนฟงราชองค์การเหรอท่านรู้ได้ยังไงเสด็จพี่กลัวข้าลูกแก่อำนาจทำให้บ้านเมืองล่มจมถูกต้องท่านเพียงแต่ผิดพลาดหม่อมฉันจะใช้ราชองค์การประหารท่านหม่อมฉันจึงร้อนใจให้ท่านคืนอำนาจท่านจึงได้ฮึกเหิมข้าจะบอกให้ถึงท่านมีราชองค์การข้าก็ไม่เกรงกลัวเพราะข้าซื่อสัตย์พักดีต่อต้าชิงข้าจะช่วยลูกข้าปกครองต้าชิงโดยบริสุทธิ์ใจในวังถ้ามีคนคิดชิงบัลลังก์คนนั้นจะต้องเป็นท่านวันนี้เราพูดให้รู้เรื่องถ้าหากว่าท่านจะทำลายต้าชิงข้าไม่มีวันยอมดีชื่อสี่พูดออกมาตรงๆข้ายี่ซิงก็เข้าใจท่านตัดอำนาจผู้สำเร็จราชการวันหน้าอาจจะตัดหัวข้าด้วยขึ้นอยู่ที่ใครจะผิดใครกันที่คิดร้ายต่อต้าชิงกันแน่จะผิดหรือถูกอีกร้อยปีก็จะมีคนพูดถึงไม่นึกเลยเสด็จพี่มีแผนการนี้และไม่นึกเลยอองหกจะเป็นคนคมในฝักทำไปทำมาเราสองคนที่ต้องช่วยเหลือกันตอนนั้นเสด็จพี่ประชวรและบ้านเมืองวุ่นวายถึงได้ทำให้คิดมากเรื่องราชองค์การเจ้าก็อย่าใส่ใจเลยนะการซ่อมแซมที่นี่ก็พักเอาไว้ก่อนเจ้ากลัวใช้งบประมาณเราก็ค่อยๆทยอยทำกำแพงเมืองจีนก็ใช่ว่าจะสร้างเสร็จในวันเดียวเพียงแต่ตั้งใจต้องทำสำเร็จพอฮ่องเต้โตแล้วก็อภิเษกที่นี่ได้กระดาษขยำจนยับถึงจะคลี่ออกก็มีรอยยับอยู่ดีหยวนหมิงเหยียนถูกทำลายซ่อมแซมยังไงไม่มีวันเหมือนเดิมและเราก็เช่นกันจิตใจข้าอ่อนล้าบอบช้ำจะซ่อมยังไงก็คงไม่เหมือนเดิมข้ารักท่านเหมือนญาติสนิทแต่ท่านใจร้ายวางยาข้าใจร้ายเห็นข้าร่างกายทรุดโทรมถามดูจะให้อภัยยังไงข้ารู้บาดแผลในใจไม่หายในวันสองวันที่ข้าทำไปหวังว่าเจ้าจะทราบซึ้งยังไงเราก็ครอบครัวเดียวกันเราต่างก็เป็นแม่ทงจื้อเพียงแต่เราร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันไม่ต้องกลัวอองหกฮึกเหิมไม่ต้องกลัวคนยุแย่คำพูดของท่าน
ข้าควรซาบซึ้งแต่ตอนนี้ข้าแยกไม่ออกน้ำตาของท่านจริงหรือเท็จหรือจะให้ข้าควักหัวใจถึงจะรู้ความจริงใจของข้าจริงอยู่ตอนนี้เรายืนบนซากหยวนหมิงเหยียนแต่ต่างคนต่างคิดท่านเกลียดเสด็จพี่แรงน้ำใจและเกลียดตัวเองที่รักเสด็จพี่ผิวเผินท่านจริงใจต่อเสด็จพี่แต่ใจท่านโกรธแค้นในใจท่านมีเพียงคนเดียวคนนั้นคืออ๋องหกเหลวไหลไม่เป็นความจริงแต่ท่านปกปิดได้มิดชิดคนอื่นจึงไม่รู้อะไรแต่ข้าอยู่กับท่านมาหลายปีมีเหรอที่ข้าจะไม่สังเกตแต่ข้าไม่อยากจะฉีกหน้าท่านทำให้ท่านลำบากใจหรือวันนี้ข้าจะสบายใจได้ล่ะวันนี้ถ้าไม่พูดก็อึดอัดข้าไม่อยากเสแสร้งอีกต่อไปไม่ต้องห่วงต่อไปข้าจะทำเหมือนเดิมอ่อนน้อมถ่อมตนให้ท่านเราจะฟังราชการหลังม่านท่านเป็นแม่แผ่นดินข้าจะเผด็จการต่อไปข้าขอเตือนด้วยความหวังดีเลิกเพ้อฝันในตัวอ๋องหกซะสีไทยเฮาเสด็จแล้วหม่อมฉันถวายพระพรเสด็จแม่ถวายพระพรไทยเฮาลุกขึ้นขอบพระไทยเจ้าออกไปก่อนพระเจ้าค่ะเจ้าขี้ข้าน่ารำคาญหม่อมฉันถึงได้ทำโทษเจ้าแม่รู้ตลอดมาว่าเจ้าขยันหมั่นเพียรเป็นการปูรากฐานให้ตัวเองต่อไปเจ้าว่าราชการแล้วจะแข็งแกร่งเหมือนหินผาไม่กลัวลมมรสุมตอนนี้แม่เหลือเจ้าเพียงคนเดียวเราอยู่กันตามลำพังเจ้าจะต้องรักดีนะหม่อมฉันทราบแล้วใครจะไม่ห้องเต้พอพระไทยจะได้เป็นคันทีต้นห้องทุกคนระวังด้วยขอบคุณพี่ลินขอบคุณพี่ลินพี่แดงไอ้บ้านพ่อไอ้สองพี่น้องระวังจังการไว้ช่วยพ่อด้วยนี่ส่งมาพี่ขวาพี่ขวาโอ้โหส่งมาส่งข้ามแหละพลิกมาเท้าสาชุนเดี๋ยวหยุดนะหยุดนะปล่อยจะหนีหยุดโอ้ยหยุดก่อนนะสาชุนใหม่โอ้ยสาชุนเต้าไงทำอะไรซานซุนเหรอเฮ้ยไม่หลับแล้วก็เวียนหัวเจ้าซานซุนไม่โดนตีก็ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วจะพักผ่อนก็ไม่ยอมอ่ะแล้วจะขโมยของที่ในครัวอีกด้วยล่ะขโมยอะไรแค่ขอยืมอ่ะก่อนนี้ก็อย่างนี้เสือเข้าเมืองโดนรุมนี่เรื่องเล็กทำเป็นเรื่องใหญ่เหรอฮะอยู่กันดีๆไม่ได้ไงยืมอะไรเฮ้ยหึถั่วเหลืองเหรอยืมทองว่าไปอย่างยืมถั่วเหลืองทำไมกันโอ้ยหรือเปล่าเนี่ยฮะน่าจะให้สวงสี่ดวงการสักหน่อยนะจะไปรู้อะไรข้าจะทำเต้าหวยให้ลีเลียนเองมันกินข้าบอกแล้วยังไงกลับเข้าวังจะให้เจ้าชิมฝีมือนี่ข้าไม่ได้คุยโวนะเต้าหวยของข้าเนี่ยในวังไม่มีใครสู้เผินซันซุนได้หรอกทำเป็นคุยไปได้อ้าวอุ้ยถวายพระพุทธบาทขอบพระคุณทูลฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ได้ขโมยไม่ยากค่ะเผินซานซุนฮ่องเต้ถามเจ้าเต้าหวยอร่อยกว่าครัวหลวงไหมทูลฝ่าบาทการทำเต้าหวยของแม่หม่อมฉันเนี่ยขึ้นชื่อลือกระชอนไปทั่วหม่อมฉันได้รับถ่ายทอดมาพ่อครัวในวังรับรองสู้หม่อมฉันไม่ได้สักคนพะยะค่ะในเมื่ออย่างนั้นก็ประลองกับพ่อครัวหลวงดูหน่อย
ว้าวเต้าหวยเนื้อเนียนดีสมเป็นพ่อครัวหลวงเลยดูก็ธรรมดานี่ซีอิ๊วน้ำมันงาก็ไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยเรียกเต้าหวยเหรอเจ้าเต่าเท่าใส่ซีอิ๊วให้หน่อยเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดนะนี่กับทุนฝาบาทหลายร้อยปีคนทางเหนือกินเต้าหวยใส่ซีอิ๊วแต่เต้าหวยของหม่อมฉันเนี่ยต้องใส่นี่น้ำผึ้งใช่แล้วพยาขาน้ำผึ้งเป็นสูตรลับของสกุลเผิงรับรองสวยและต้องติดใจไม่รู้ลืมเลยเชื่อหม่อมฉันเถอะต้องหวยร้อนและหวานด้วยไม่อยากเชื่อเลยป้าบาทลองเสวยดูไปยังโอ้รสชาติมันร้อยแปดจะพันนานาบรรยายไม่ถูกเลยเจ้าเต่าเท่าป้าบาททรงหมายความว่าต้าหวยใส่น้ำผึ้งสองสิ่งนี้เข้ากันได้ดีถึงได้มีรสชาติหวานหอมกลมกล่อมจนบรรยายไม่ถูกเต้าหวยนิ่มๆเข้าไปในท้องเหมือนความอบอุ่นในหน้าหนาวเมื่อเปรียบแล้วเต้าหวยเหวินซือเลยไม่มีรสชาติสิใช่แล้วข้าหมายความอย่างนี้ข้าจะแจกเต้าหวยให้พวกเจ้าคนละถ้วยดีจังเลยขอบพระทัยฝ่าบาทหม่อมฉันพิสูจน์แล้วเห็นไหมพยากรณ์ที่กราบทูลเป็นความจริงไม่ได้โกหกใดๆเลยไม่เพียงไม่โกหกจะมีรางวัลให้อีกด้วยนับจากวันนี้เจ้าก็ติดตามข้าแล้วกันสวินิจฉัยก่อนฟาบาทข้าต้องการซานซุนไม่เอาวินิจฉัยหม่อมฉันเผินซานซุนขอพระทัยฟาบาทเป็นที่สุดพะยะค่ะหลังจากข้าได้เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วได้เงินทองมากมายเป็นรางวัลข้าเป็นคนต้อยต่ำเห็นเงินตาโตแต่รู้ว่ามีสุขร่วมเสพในวังมีขันที 3,000 คนต้องช่วยเหลือดูแลกันใครเดือดร้อนเงินทองตรงหน้าเนี่ยเอาไปใช้แก้ขัดได้เลยโถเอ้ยเสือสวดมนต์ปากอย่างใจอย่างนี่นะรู้กาลเทศะเดี๋ยวคนพันเนี่ยเหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยนเลยเทียนโซอาจารย์อาของเจ้านะหมายความว่าเพียงแต่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวตำหนักฉังชุนตำหนักจงชุยคลังยากับกบฏปฏิการเข้มแข็งเป็นเอกเทศตอนนั้นน้ำมาเรือลอยซีไทเฮาจะได้วางพระไทยแต่เมื่อกี่ปีไทเฮาจะคืนอำนาจให้ฮ่องเต้ดังนั้นเราจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนมีคนอยู่กับฮ่องเต้ก็สะดวกขึ้นซานซุนก่อนนี้ข้าปีนเกลียวกับลุงเจ้าเพราะเหตุการณ์มันบังคับไปแต่ข้าเคยได้ช่วยเขาไว้พอดื่มจอกนี้แล้วคุณความแค้นทั้งหมดขอให้หายไปอาจารย์ไม่โกรธกันข้าก็ไม่โกรธเต้าไห่ก่อนนี้เจ้าเล่นงานท่านฉีจริงอยู่อาจจะเหี้ยมไปหน่อยแต่ข้ารู้เจ้าไม่มีทางเลือกข้าไม่เข้าใจเจ้าทำโทษตัวเองข้าดูด่าเจ้าบ่อยๆด้วยอารมณ์ชั่ววูบข้าทำโทษตัวเองข้าเป็นหนี้ชีวิตพวกเจ้าต่อไปจะป่วยน้อยหรือว่าหนักมาหาข้าที่คลังยาได้ขอให้ข้าได้ตอบแทนโอ้โหตายแล้วนี่พวกเจ้ารักใคร่กันปกติดีเออข้ากับท่านอันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันนะเนี่ยเอาอย่างนี้งั้นดีแสดงเจตจำนงดีแสดงเจตจำนงเล่นละครอยู่เหรอ
โอ้โหพี่น้องร่วมสาบานต้องทำสัญญาสิสาบานร่วมเป็นร่วมตายช่วยเหลือกันร่วมทุกข์ร่วมสุขใครทรยศตายไม่ดีก่อนจะสาบานเราต้องร่วมมือกันฆ่าคนไม่รู้จักแสดงเจตจำนงเพื่อฆ่าแต่คนที่สมควรฆ่าไม่ฆ่าคนทรงเดชหรอกข้ามีแต่ช่วยคนไม่ฆ่าคนให้ยนต์ยนต์หน่อยนะฆ่าไก่แทนได้ป่ะโอ้ยอย่าไปฟังเขาพูดจาเหลวไหลเจตจำนงข้อตกลงดีกว่าเฮ้ซานซุนนี่หลอกกันเหรอเนี่ยเฮ้ยโถ่เอ้ยไม่หลอกแล้วขำหรือไงอ่ะฮะโถ่ข้าผึ่งซานซุนอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนแท้มาตลอดชีวิตในเมื่อมีทุกคนมาญาติดีอย่างนี้ด้วยนับว่ากำไรชีวิตแล้วมาข้าดื่มให้ก่อนเฮ้ยข้าผู้ระยะสอดรู้สอดเห็นแต่ก็มาร่วมกวนกับพวกเจ้าข่มน้ำลายรถตัวเองถ้าจะแสดงเจตจำนงน่ะข้าคงจะขัดไม่ได้หรอกต่อไปพวกเรามีใจเดียวกันไม่มีแบ่งแยกจริงอยู่ไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่นับจากนี้ไปจะจำนงอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจดื่มแวะก่อนไหมแวะก่อนไหมโอ้ยไฟไหม้ใหญ่โตเลยมาเยอะแล้วนะฮะโอ้ควันยังคลุ้งอยู่เลยเนี่ยโชคดีดับไฟทันนะประชาชนคุ้มครองเอ๊ะทำไมถึงไฟไหม้เรามัวแต่ขายของอยู่มีคนโยนคบไฟมาไอ้คนนั้นมันโหดจริงๆมันจะเผาเราให้ตายอ่ะพี่ไปเล่นพนันไปล่วงเกินคนเข้านะสิใครบอกเล่าข้ากลับตัวกลับใจนานแล้วไม่ได้เล่นพนันไม่ได้สู้ฝิ่นแล้วข้าจะเชื่อพี่ดีไหมเนี่ยอย่าพูดทรงเดชใส่ความเดี๋ยวมีเหนียวขอเถอะทะเลาะกันทำไมล่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วนั่นสิพ่อแม่เก็บกวาดร้านก่อนเลยไปไว้ขายของใหม่ดีๆข้าจะช่วยนี่ต้องไปรับอันไทที่โรงเรียนแล้วเชียนหยงอันนี้มาช่วยหน่อยได้ไหมอ๋อได้จ้ะแล้วซื้อเข้ามารับหลีอันไทไม่ผู้ชายมึงจะมารับเขาไปอ่ะนะผู้ชายเหรอหน้าตาเขาเป็นยังไงก็ผอมๆสูงๆเดินขากระเพกก็ไม่ใช่คนที่บ้านเหรอเป็นอะไรไหมพี่เชียนหยงพี่ชายจะมานอกมาเยี่ยมพี่ข้ามีพี่ที่ไหนกันอันไทยผู้ซาชิกับคุณพี่ชายไม่เป็นไรอย่าแตะต้องเขาอันไทยกลับบ้านไปก่อนแม่รออยู่โอ้จะทำอะไรทำไมถึงมาอยู่นี่ข้าคิดถึงเจ้าพ้นโทษออกมาก็มาหาเจ้าเลยปล่อยข้านะปล่อยเราสารเลวรู้กันกับมนุษย์ตอนใส่ความข้าจะเผาร้านเครื่องหนังเหรอเฮ้ยแล้วไงแก้ความจับเลยข้ามีบุญวาสนาองค์หญิงพิเศษนิรโทษปล่อยเข้าออกมาไม่แก้แค้นไม่ใช่ข้าละข้าเอาขึ้นใครก่อคนนั้นรับอย่าทำอะไรบ้านเหรียญอิงเฮ้ยเราสารเลวไหนบอกรักข้าไงตอนนี้อยู่กับมนุษย์ตอนย้ายข้าตายใครก่อคนนั้นรับดูสิจะรับยังไงโอ๊ยข้าไม่ให้จะตายง่ายจะต้องค่อยๆทรมานชีวิตข้ามันเดือดตายข้าลงแดงแล้วทลายก็ไปเอาเงินของคนแซ่ลีให้ข้าไม่งั้นข้าจะทำให้คนสกุลลีไม่มีวันสงบอย่าขอร้องนะอย่านะขอร้องเลยขอให้ข้าปล่อยเจ้านอกจากข้าจะถูกฟ้าผ่าหรือว่าสำลักน้ำตายเชียนหยงไฟไหม้ประตูเมืองเดือดร้อนปลาในบ่อเจ้าก็อย่าว่าโน่นว่านี่เลยลุงหลีมีอะไรก็พูดมาเลยค่ะความจริงเจ้าช่วยจับโน่นทำนี่ในร้านข้าก็ขอบใจนะ
ต่เจ้าอ่ะเจอกับคนไม่เอาไหนเจ้าก็รู้นะคนนี้เนี่ยไม่มีสำนึกครอบครัวข้ามีหลายคนอันไทยเฉลียวฉลาดสะใภ้ข้าก็มีท้องถ้าป๋อหลุนมาหาเรื่องเนี่ยข้ากลัวจะตายทั้งกลมได้เลียนอิงน่ะเป็นเพื่อนสนิทเจ้าเขาเป็นห่วงเจ้าเจ้าต้องคิดถึงเขาบ้างข้าเข้าใจเขาไม่ทำให้เดือดร้อนหรอกความจริงเพื่อนๆที่เมืองข้างๆแนะนำงานผีผมให้ข้าให้ข้าแรงดีด้วยข้ารับปากแล้วไอ้ยะเจ้ามีงานทำก็ดีแล้วข้ามาเก็บของแล้วก็จะไปท่านลุงหลีขอบคุณที่ตลอดมาดูแลข้าข้าทำให้ท่านเดือดร้อนข้าเสียใจจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงนะข้าพูดกับป๋อหลุนแล้วเขาจะไม่มารบกวนอีกพวกท่านสบายใจได้โอ้พอข้าหาเงินได้แล้วข้าจะเลี้ยงข้าวอย่าเกรงใจไปได้ว่างก็แวะมาเที่ยวบ้างนี่เมื่อกี้ข้าก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเจ้าอย่าถือสาเลยแล้วเจ้าห้ามบอกกับเหรียญอิงนะไม่รบกวนเก็บของแล้วไปก่อนมาคนเดียวเหรอมนุษย์ตอนไม่มาเหรอเห็นแก่ความเป็นผัวเมียขอร้องละอย่ารบกวนบ้านเหลียงอิงเลยเฮ้ยจะบ้าเหรอแค่นี้จะไล่ข้าไปแล้วข้ามีเท่านี้ต่อไปข้าจะเชื่อฟังพี่หาเงินให้พี่สู่ฟินจริงดิจริงสิถึงให้เอาตัวเข้าแลกก็ยอมแต่ขอร้องอย่าไปรบกวนครอบครัวเหรียญอิงพูดไปแล้วเจ้ามีเยื่อใยกับมนุษย์ตอนเขาว่าแต่งกับหมาอยู่กับหมาแต่งกับไก่อยู่กับไก่เราไม่ควรจะแยกจากกันพี่จำได้ไหมข้าเคยบอกความรักเรามั่นคงจะไม่พรากจากกันพี่คงหิวแล้วซาลาเปายังร้อนๆอยู่ข้าทำให้พี่กินข้าจะชงชาให้นะเชื่อฟังตอนแรกก็ดีแล้วองค์หญิงอภิเษกมินิรโทษร้านไม่ขนาดนี้ป๋อหลุนคงมาแก้แค้นแน่เลยอย่าห่วงเลยเรื่องที่บ้านข้าขจัดการได้เจ้าเสียใจตรงใจอ่อนไม่เหี้ยมที่ตัดปัญหาต้องเด็ดขาดนะเชี่ยนยงน่าสงสารพี่ไล่นางไปอีกเลยเนี่ยก็คนมาหาเรื่องถึงบ้านเอาตัวรอดได้ผิดเหรอตอนนี้นางไปก็สิ้นเรื่องแล้ว อะไรนะเชี่ยนยงไปแล้วเหรอก็เขาใจร้ายเชี่ยนหยงถูกป๋อหลุนทำร้ายแม่ไปซื้อยาพ่อก็ไล่เชี่ยนหยงไปแล้วพ่อพูดอะไรกับเชี่ยนหยงอ่ะเจ้าจะตื่นเต้นไปทำไมข้าไม่ได้พูดอะไรนางบอกว่าได้งานหวีผมก็มีเพื่อนเมืองถัดไปแนะนำให้นางบอกว่าจะพูดกับป๋อหลุนตอนนี้ก็ดีแล้วก็ดีกับทุกฝ่ายแล้วเป็นไปไม่ได้เชี่ยนหยงไม่มีเพื่อนที่ไหนเลยผู้หญิงตัวเล็กจะพูดอะไรกับป๋อหลุนได้ล่ะป๋อหลุนเขาไม่ปล่อยนางแน่นางคงไม่งูหาที่ตายหรอกนะคณะฉลาดเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกทำยังไงดีล่ะเราไปหาที่โรงฟินเถอะ
ให้ข้ากินตีสิจุดเดรัจฉานข้าตาบอดดูเจ้าผิดไปความจริงข้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำไมถึงตามรังควานข้าทำไมต้องบีบคั้นข้าข้าตายไม่เสียดายทำไมทำร้ายครอบครัวเหรียญอิงข้ายอมผิดต่อคนทั้งแผ่นดินจะไม่ผิดต่อเหรียญอิงจะทำไปก็เพื่อมนุษย์ตนไม่ใช่เขาหรือจะเป็นเจ้าล่ะเจ้ามีคู่ควรหรอกข้าน่ะสิ้นเยื่อใยกับเจ้าแล้วอยากให้เจ้าตกนรกดูสละแล้วข้าจะไม่ให้เจ้าเป็นสุขไม่ต้องห่วงหรอกข้าคิดจะตายพร้อมเจ้าแล้วชาตินี้ข้าชดใช้ให้เจ้าแล้วชาติหน้าอย่ามาทำร้ายข้าอีกเจ้าหัวเที่ยมแล้วก็วางยาข้าจะไปไม่ได้ฮะทำไมล่ะประตูปิดอยู่เป็นไปไม่ได้หรอมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงคนนี่นะช่วยด้วยรู้สึกจะมีคนเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยผ่านเข้าไปเลยฮะเชียงเชียงเผาไปก่อนป่ะระวังนะเฮ้ยเชียง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 เป็นยังไงบ้างอย่าห่วงเลยอย่าหายใจอยู่ฮะข้างในยังมีคนนี่เชียงคงจะคิดตายพร้อมกับมันเชื่อด้วยเชื่อด้วยเข้าไปเถอะเต้ไห่ทำไมล่ะช่วยด้วยสิ้นคนแล้วเราไปเถอะไปอย่าห่วงแล้วปอลุนหายสาบสูญแล้วไม่มีใครเจอมันหรอกข้าฆ่าคนตายแล้วทำลายศพถึงปิดบังผู้คนได้แต่ก็ปิดสวรรค์ไม่ได้หรอกจะไม่ได้ลงมือฆ่ามันเพียงแต่ไม่ได้ช่วยมันมันต่างกันข้าจำสายตาก่อนตายของปอหลุนได้แค่อึดใจเดียวถ้าข้าช่วยเขาออกมาก็ไม่เป็นอะไรเต้ยข้าละอายในสิ่งที่ทำข้าไม่ใช่คนดี
แต่ข้าไม่เสียใจหรอกข้าสมควรตายแล้วกรรมของมันเสียแรงข้าพูดสวรรค์มีเมตตาบอกพระพุทธองค์มีเมตตาแต่ตอนนี้มือของข้าเปื้อนเลือดช่างตลกจริงๆเลยทำไมเจ้าถึงไม่ห้ามข้าล่ะเจ้าไม่ผิดหรอกมันคือเดรัจฉานมันไม่ตายเชียดหยงก็ต้องตายอยู่ดีมันก่อกรรมทำชั่วทำตามองค์การฟ้าทุกครั้งพอนึกถึงมันทรมานเชียนหยงแล้วข้าอยากจะบีบคอมันเพื่อเชียนหยงแล้วมันคุ้มมันคุ้มแล้วตื่นแล้วเหรอเหรียญอิงทำไมข้าอยู่นี่จำได้อยู่ที่โรงฟินข้าช่วยเจ้าออกมานะปอหลุนล่ะเขาตายแล้วใช่ไหมเหรียญอิงข้าฆ่าเขาเขาใส่ยาในซาลาเปาแล้วยังเผาถ่านข้าคนต้องชดใช้พาไปอำเภอเขาไม่กลัวติดคุกไม่ต้องหรอกเจ้าไปติดคุกเจ้าอย่าโทษตัวเองเลยแต่ไม่ว่ายังไงข้าคนก็อภัยไม่ได้หรอกเหรียญอิงทำไมข้าถึงโหดเหี้ยมนักเชียนหยงไม่เอาหน้าบอหลุนน่ะยังไม่ตายหรอกจะช่วยเขาเหรอไม่ต้องห่วงนะต่อไปเขาไม่มารบกวนเจ้าแล้วหรอกเขาโดนยาพิษไม่ร้ายแรงไม่ถึงตายข้าวานเตอร์ไห่น่ะส่งมาไปที่ไกลๆก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมานะแสดงว่าข้าไม่ได้ฆ่าคนใช่เจ้าไม่ได้ฆ่าคนหรอกเจ้าไม่ต้องละอายใจหรอกนะเพราะคนคนนี้ไม่คู่ควรที่จะฆ่าปล่อยมาไปตามมีตามเกิดเถอะเขาไปแล้วเหรอใช่ท่านนันต้อนรับราชาไปหัวหน้าปัญหางิ้วและข้าวัตถุโบราณเนี่ยธุรกิจคงยุ่งเหยิงแต่ข้ายุ่งกับราชการที่ข้าออกมาจากวังเพื่อมาแวะรับเงินพันตำลึงนั่นเองละนี่เป็นการค้าระหว่างข้าและท่านฟุรู้สึกไม่เกี่ยวกับท่านท่านฟุน่ะวางมือไปแล้วข้ารับช่วงการค้าของเขารวมทั้งหนี้สินด้วยสมบัติในวังอยู่ในมือท่านแต่ท่านยังไม่จ่ายเงินหรือว่าคิดจะเบี้ยวเลยมิกล้ามิกล้าท่านไม่กล้าเลยไม่กล้าแต่ให้ข้ามาดูงิ้วที่นี่นะอย่างเงี้ยเป็นการหยามข้าไม่เห็นอันตรายในสายตาแล้วยังไงเจ้าก็เหมือนกับเกาลิซะอาศัยบารมีนายมนุษย์ตอนที่กำแหงอะไรอะไรเงินจำนวนนี้ยังไงข้ามาใช้แน่แน่มนุษย์ตอนหรือตอนนี่หน้าตาเคยเห็นไหมดูเคยเห็นแต่ยอดมองอะไรมองอะไรไม่มองก็ได้จะได้เงินละมนุษย์ตอนแบบนี้เขาจะจ้างเจ้าเป็นนางเอกงิ้วพวกละกับเพศเหมาะกับมนุษย์ตอนยิ่งนักดีจำที่พูดเอาไว้นะหวังไงนะแกกาจริงแต่เป็นผู้ชายจะไปตอนแล้วเจ้าจะได้คุกคลีกับมนุษย์ตอนเหม็นๆพอได้แล้วคำสองคำก็มนุษย์ตอนเจ้ายังเหม็นกว่าพวกเขาอีกจะพูดอะไร
เราจ่ายค่าแรงให้เจ้าไม่เคยตายเลยไงมนุษย์ตอนเขาก็มีแม่นะใช่แล้วเหรอไปซะไม่ต้องทำงานที่นี่แล้วเอาละละพ่อแม่พี่น้องไม่มีอะไรดูงิ้วผักสองต่อดูเด่นไงนกหูอย่างนี้ผู้ชายรู้เหรอเขาเป็นกงกงหลังจากไปไหว้เต้าหยูข้าก็แอบติดตามพี่ผู้ชายที่เข้าออกวังไม่ใช่ขุนนางก็เป็นขันทีพี่อันหน้าตาดีจิตใจก็ดีแล้วยังมือเติบข้าจึงเดาว่าเป็นขุนนางเสียดายข้าเป็นขันทีเจ้าคงผิดหวังไม่เลยข้าเคยฝันอยู่เสมอหวังว่าจะได้พบพี่อีกพี่ไม่รังเกียจข้าเห็นข้าเป็นเพื่อนถ้าพี่เป็นขุนนางใหญ่คงจะรังเกียจข้าเราก็คนอาภัพเหมือนกันเกิดมาต้อยต่ำชดใช้กรรมแต่พี่มีจิตใจดีกว่าทุกคนมีแต่พี่ที่ดีต่อข้าโดยไม่ถามเหตุผลถ้าวันนั้นพี่ไม่ไถ่ตัวข้าข้าคงอยู่ในขุมนรกต่อไปพี่อันคะพี่อย่าไปสนใจคำพูดของหัวหน้าคณะเลยข้าโกรธที่มันทำร้ายเจ้าต่างหากเล่าไม่เป็นไรหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วล่ะตามสบายนะทั้งสองนะรีบกินก่อนโอ้ยถูกทำร้ายโอ้ถูกซ้อมรู้ตัวเหรอนี่ก็ไม่รู้หัวหน้าเขาถูกทำร้ายไม่สนใจเลยสนหน้าแล้วโอ้ยไปกินเถอะเย็นแล้วไม่อร่อยนะรู้ใช่ไหมถูกทำร้ายไปยังไงไปเราเจ้าเป็นใครเสียวชายไม่มีใครเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรอกไม่มีใครตัดสินเจ้าว่าต้อยต่ำหรือว่าสูงส่งเจ้ามีสภาพนี้เพราะสถานการณ์ถึงตัวเจ้าเคยแปดเปื้อนแต่ใจเจ้าสูงส่งนักคานเตอร์ไฮไม่ใช่หญ้าริมทางไม่ย้อยถูกเหยียบย่ำหรอกเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่เขาทำตามอำเภอใจพี่ให้คนทำร้ายหัวหน้าเพื่อข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะไม่ให้ใครรังแกเจ้าอีกใครทำกับเจ้ามันต้องชดใช้สิบเท่าข้าต้องไปแล้วข้าไปส่งไม่ต้องข้ามันคนต้อยต่ำไม่คุ้มที่พี่จะดีต่อข้าข้าไม่มีวาสนาเสือชายต่อไปอยู่กับข้านะอยู่ตำหนักช้างชุนทุกวันตอนเช้าต้องปฏิบัติแต่งองค์ให้ไทเฮาก่อนไทเฮาตื่นบรรทมต้องทำรังนกไทเฮาเสวยแล้วอารมณ์ดีไม่มีปัญหาก็เรียนรู้จากในครัวมาแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอายุมากแล้วยังไต่เขาได้อีกชีวิตดีดีอาจารย์อาจารย์โอ้ยข้าผ่านกองพิธีการนะเขาบอกมีจดหมายจากที่บ้านให้ข้าเอามาให้เลียนอิงขอบใจที่ช่วยเหลือข้าพรุ่งนี้เช้าข้าต้องเดินทางจากกันเพียงแค่นี้รักษาตัวด้วยถวายพระพรไทเฮาเมเท่าซูนี่เป็นวันเกิดครั้งแรกของข้าตั้งแต่เสด็จพี่สวรรคตและครบกำหนดไว้ทุกข้าจะปักถุงผ้าให้ขุนนางเป็นของที่ระลึกเนี่ยไทเฮาทรงรอบคอบจริงๆซีไทเฮาชอบคำว่าฮกซิ่วข้าจะปักให้นางนางคงจะชอบมากกลัวแต่ไทเฮาทำเหนื่อยเปล่านะเพราะอะไรล่ะวันเฉลิมพระชนซีไทเฮา
กรมพิธีการเตรียมงานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่จนเดี๋ยวนี้กรมพิธีการยังไม่อนุมัติงบเพื่อจัดงานฉลองให้ไทยเฮาข้าเข้าใจทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ต้องดูว่าใครมีอำนาจอองหกไม่สนใจพี่สะใภ้อย่างข้าข้าใจคอโหดเหี้ยมแค่ไหนเขาเห็นชัดเจนซีไทเฮาเกลียดชังข้าก่อนนี้ยังเสแสร้งดีต่อข้าแต่ตอนนี้นางไม่ต้องเสแสร้งอีกแล้วในเมื่อตรงไทเฮาอย่างข้ามันไม่สำคัญแล้วนี่ไม่เพคะตรงไทเฮาก็คือตรงไทเฮาใครบ้างไม่ยำเกรงท่านไม่สำคัญแล้วข้าไม่ปากแล้วไม่ต้องจัดวันเกิดข้าจะได้ไม่วุ่นวายโอ้เจอแล้วพวกเจ้าทำอะไรอ่ะถวายพระพรไทเฮาไทเฮาตามสบายขอพระไทยทูลไทเฮาเมื่อกี้สีไทเฮาเสด็จทำปลอกเล็บหล่นปลอกเล็บนี้ข้าให้นางไว้หลายปีก่อนไม่นึกเลยว่านางยังใส่อยู่ที่จริงตรงไทเฮาพระราชทานมิน่าพอสีไทเฮาทรงรู้หายถึงได้วิตกมากถ้าวิตกคงไม่เฉยเมยต่อวันเฉลิมพระชนตรงไทเฮาอย่าเสียมารยาทไม่จริงเลยสีไทเฮาเพิ่งรับสั่งก่อพิธีจัดเตรียมงานฉลองให้พวกเขาเตรียมฉลองพระองค์ในวันงานตลอดจนเงินรางวัลและสั่งให้เตรียมงานเลี้ยงร่วมกับเชิญคณะงิ้วสีไทเฮายังทรงเลือกที่แสดงอีกเป็นความจริงเหรอหม่อมฉันจะกลับไปทูลสีไทเฮาหม่อมฉันทูลลาหม่อมฉันทูลลาคงจะเป็นการจัดฉากทำให้คนอื่นดูจริงหรือว่าเท็จข้าแยกไม่ออกแล้วข้าแต่บรรพชนข้าควรทำยังไงดีไทเฮาพระอาญามีพลกล้าวในบ่อไร้ปลาน้ำใสใจนิ่งไม่มีสิ่งรบกวนเจ้าจะรู้อะไรหม่อมฉันรู้ไทเฮาทรงห่วงใยบ้านเมืองทรงสั่งสอนสนมกำนันในวังไม่รับสิ่งของกำนันหากรับไว้เป็นการเพิ่มภาระราษฎรไทเฮายังทรงมัธยัสถ์ฉลองพระบาทที่สวมให้นางกำนันตัดเย็บไม่ได้สั่งจากภายนอกเลยอีกทั้งก่อนนี้ทรงเข้าเฝ้าองค์เสียนฟงไทเฮาฉลองพระองค์ตามประเพณีแม้แต่องค์เสียนฟงก็ยังชมไทเฮาว่าเป็นปราชญ์หญิงพระยะกับซีไทเฮาตรัสกับเจ้าใช่ทั้งหมดซีไทเฮาทรงตรัสมาถ้าไม่มีอะไรสำคัญจะไม่ใส่ใจถ้าไม่สนใจคงจะไม่จดจำไว้ไทเฮาอย่าทรงจับจดเลยหม่อมฉันเพ้อเจ้อไทเฮาทรงอภัยโทษหม่อมฉันทูลลาพะยะค่ะหม่อมฉันทูลลาด้วยรู้สึกว่าซีไทเฮาใช่จะแลน้ำใจต่อไทเฮาคนมีจิตสำนึกข้าไม่ต้องรีบร้อนดูเพียงแต่ข้าปฏิบัติดีในวันข้างหน้านางจะหมดความแคลงใจไปเองเฮ้ยจริงเป็นเท็จเท็จทำเป็นจริงจริงหรือเท็จก็ไม่เป็นไรช่วยเจ้านายได้เป็นเรื่องดีที่จัดงานฉลองให้ตรงไทเฮาเนี่ยจริงหรือเท็จล่ะอาจารย์ก็เท็จนะสิหรือว่าจะออกเงินจัดงานให้แทนล่ะมันก็จริงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมาหญิงเชียนหยงนี่เชียนหยงฮะเชียนหยงเฮ้ยอาหญิงอาหญิงเชียนหยงหญิงทำไมถูกคุมตัวมาแบบนี้ไปทำอะไรไว้เหรอเขาก็ไม่รู้เขาไปเทียนจินกับนางโลมหอหยีหงระหว่างทางถูกจับไว้คุมตัวเข้าเมืองหลวงจากนั้นส่งให้องครักษ์พวกเขาบอกสีไทเฮาให้เข้าเฝ้ามันเกิดอะไรขึ้นไทเฮาถึงได้ตามจับตัวข้า
หลีกงกงเราล่าช้าไม่ได้แล้วอ๋อเชิญเชียนหยงไม่ต้องกลัวนะศึกมาทหารต้านน้ำมาดินกลบข้าจะคอยช่วยเจ้าเองเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเชียนหยงถวายพระพรไทเฮาลุกขึ้นเถอะขอบพระทัยเจ้ารู้ไหมหญิงชาวทงหวีผมแบบไหนรีบตอบข้ามมาแบบปีกอ่อนหวีแสกกลางแบ่งสองหวีแบ่งเป็นชั้นแบบปีกใหญ่หางนกนางแอ่นถ้าเป็นทรงผมแมนจูฮั่นผสมกันมีทรงหยูอี้หลีของชาวฮั่นและหยูอี้โถของแมนจูส่วนหญิงมีอายุหวีทรงเกาเหลียงทุกวันข้าผมร่วงมากขึ้นเจ้าจะทำยังไงไทเฮาทรงเสวยอาหารที่มันใช่ไหมพี่คะเจ้ารู้ได้ยังไงอาหารมันจะทำให้เส้นผมมันผมมันก็จะร่วงง่ายก่อนบรรทมใช้ผงเบญจมาศหมักผมไว้เพื่อไม่ให้ผมขาวและจะช่วยให้ผมเงาดำสลวยงั้นเจ้าหวีผมให้ข้าหน่อยสิไทเฮาหม่อมฉันเคยหวีผมให้หญิงคณิกามือหม่อมฉันแปดเปื้อนไม่กล้าล่วงเกินไทเฮาจะลุกขึ้นเพคะไทเฮารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงดั้นด้นนำเจ้าเข้าวังหม่อมฉันโง่เขลาไม่ทราบเพคะข้าอยากให้เหลียนอิงตั้งใจทำงานจึงนำเจ้าเข้าวังไม่อยากให้จิตใจเขาพะวงข้างนอกมีแต่พวกเสือสิงก็อย่าเร่ร่อนอยู่ข้างนอกอย่างน้อยมีเหลียนอิงคอยดูแลก็ยังดีกว่าขอบพระทัยเพคะอย่าเพิ่งดีใจถ้าหากว่าฝีมือเจ้าไม่ดีจริงข้าจะไล่เจ้าไปเพคะชินหยงต้องทำได้งั้นหวีผมแสกกลางให้ข้ารับด้วยเกล้าเหลียนอิงเฉียนหยงเฮ้ยเฉียนหยงหมดแล้วไม่เป็นไรไงสงสี่ท่านอันเทโซคิดว่าชาตินี้ไม่ได้พบกันแล้วเหมือนความฝันเลยเหลียนอิงข้าขอบใจนะไทเฮาเมตตาข้ามากให้ข้าอยู่หวีพระเกศาในวังด้วยต่อไปก็สบายแล้วอ่ะหญิงตอนนี้อาจารย์กำลังรุ่งไม่ต้องอีกตอกหรอกเธอหายเป็นผู้ชนะสิบทิศคนช่วยเห็นเขาเตลิดหมดเลยสงสี่ตอนนี้เป็นหัวหน้าคลังยาแล้วด้วยเดี๋ยวได้พบกันอีกครั้งต่อไปแล้วก็สามัคคีกันไอ้หญิงเชียนหยงจะกลับมาแล้วไอ้หญิงต่อไปอย่าไปอีกนะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วญาติข้าอยู่นี่หมดข้าไม่ไปไหนแล้วเมื่อครอบครัวพบกันอย่าร้องไห้สินับจากนี้ไปช้างชุนร่วมใจตัดทองคำขาดดีตัดทองขาดอีกแล้วพวกเจ้านี่น่าเบื่อซักซากซานซูเป็นคนดีคนร้ายกลายเป็นต่างชาติพูดแล้วยังละอายเชียนหยงที่ผ่านมาผืนซานซูต้องขอโทษเจ้าวันนี้จะฆ่าจะแกงนี่ตามใจเลยนะถ้าฆ่าขัดขืนนี่ฟ้าผ่าเลยก็ได้เอาแล้วมาแล้วทำอะไรจริงด้วยไปไม่ได้ไม่คือข้าพูดจากใจจริงฟ้าจะมาผ่าทำตึกแถวอะไรหรอกซานซุนข้ายกโทษให้เจ้านายทุกคนดูสิโอ้โหวันนี้15ค่ำจุดดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายพอจุดแล้วฤดูร้อนก็มาถึงแล้วล่ะดอกไม้ไฟสว่างสวยร่วงลงเหมือนดาวตกดอกไม้เบิกบานใจยังนะอธิษฐานก่อนเด็กโง่ไม่ใช่ดาวตกอธิษฐานอะไรเฮ้ยตรงนี้เห็นไม่ชัดออกไปดูเลยดีกว่าไปดูใต้หลังคาตรงนี้หลังคาบ้างสวยจังดูสิมา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 สมะสมะโอ้โหดอกลูกเก่งมากโอ้โหลีลาข้อเท้าข้อเท้าฝ่าบาทโอ้โหนี่ยอดเลยฝ่าบาทยอดมากเลี้ยงหลบเก่งมากเออเลยเก็บลูกมาก่อนเล่นใหม่เล่นใหม่เอาไว้มาสมะเลยแล้วสมะสมะเอาเลยมาให้ทรงทรงทรงมาที่มาโทอ้อมหลบอ้อมหลบฝ่าบาทได้เวลาเรียนแล้วพะยะค่ะ
อนนี้ลืมไปฟ้าบาถึงเวลาแล้วยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาขอเล่นอีกเดียวโอ้ฟ้าบาก็ขยันให้คุณถ้าขี้เกียจจะให้โทษเอาแต่พอเหมาะนี่นี่ถ้าดิ้นให้หลุดถ้าดิ้นหลุดนี่ข้าจะไปเรียนอุ้ยฟ้าบาจะกระจีไปดีเถอะไม่ไปเรียนนี่อดเสวยมันเผาเลยนะพะยะค่ะขอเตือนไว้ก่อนก็กินจนเบื่อแล้วงั้นหมดเสวยเต้าหู้ด้วยนะพะยะค่ะไม่สร้างสรรค์เลยงั้นไก่ขอทานหม่อมฉันจะให้ขุนพลน้อยกินให้อิ่มไก่ขอทานเหรอเฮ้ยน่าสนใจใช่เลยฝ่าบาทมันไม่ธรรมดาเลยพะยะค่ะอร่อยเหาะอย่าบอกใครมีแต่บนสวรรค์ไปทำให้ข้ากินเลยเราจะไปเรียนเดี๋ยวนี้เร็วๆๆๆๆไปท่านสารสุนี่เยี่ยมไปเลยฮ่องเต้ยอมฟังท่านด้วยโอ้เอ้ยบ่าวไพร่กันทั้งนั้นนั่นแหละฟ้าบาทรอด้วยพะยะค่ะงบสร้างสะพานจัดงานเลี้ยงบวงสรวงบรรพชน500ทุกรายการเลยอาจารย์เหมือนเดิมไหมใช่1ใน3คืนให้ผู้เกี่ยวข้อง1ใน3คืนให้ตำหนักช้างชุน1ใน3สุดท้ายเป็นของพวกเราได้ครับสำคัญใครจะเข้าเฝ้าไทเฮาล่ะเสี่ยทงซ่านเสนาทหารเสียถงสั้นเขาจะฟื้นคดีปรักปรำข้าพอได้ยินบ้างบัณฑิตยางนายอู่และหญิงชาวบ้านเสียวไปใช่นำในอำเภอบีบสารภาพพวกเขาเป็นชู้กันถูกตัดสินประหารน่าสงสารเสียถงสั้นยื่นอุทธรณ์ให้นับว่าเป็นขุนนางที่ดีผู้เจ้าทำถูกแล้วล่ะก็อาจารย์สอนเองไงรับเงินเขาทำงานให้เขายามครับขันจะต้องออกแรงช่วยช่วยคนจะล่าช้าไม่ได้ถึงไม่ได้เงินก็ต้องช่วยองหกน่ะชอบกินชะฉีมาแต่ว่าพักนี้ยุ่งอยู่กับการประชุมไม่ค่อยจะได้เข้าวังมาวันนี้เสียดายไม่ได้ชิมองกงชิงทำหน้าที่ในกะลาโหมทุ่มเทเต็มที่นะวันดีแล้วถ้าอ๋องกงชิงรู้จักหน้าที่ทำในขอบเขตเป็นบุญของต้าชิงฮ่องเต้ถึงวันอภิเษกแล้วการเข้าเลือกฮงเฮาจะล่าช้าไม่ได้อ๋องฉุนชิงปกติท่านไม่พูดเรื่อยเปื่อยทำไมพูดเช่นนี้ล่ะพระอาญามีพลกล่าวในกลุ่มขุนนางต่างพูดว่าฮ่องเต้ยังไม่อภิเษกไม่ถูกต้องอีกทั้งพูดมาตรงตรงไม่ให้อภิเษกเพราะกลัวไม่ฟังราชการหลังม่านขุนนางต่างสงสัยไทเฮาสงสัยไทเฮาลุกแก่อำนาจหม่อมฉันพูดเพ้อเจ้อทรงอภัยโทษด้วยเรื่องอภิเษกฮ่องเต้ข้าไม่เคยลืมเลยอย่าห่วงข้าจะจัดการเองถวายพระพรไทเฮาข้าบังอ๋องฉุนชิงใต้เท้าทั้งสองลุกขึ้นขอพระไทยเช้านี้ข้าต้องพบกับใครทูลไทเฮามีอยู่สองท่านท่านหนึ่งคือตรงไทเฮารับสั่งให้หม่อมฉันเชิญไทเฮาไปสังสรรค์ที่อุทยานเพื่อครับแล้วอีกคนล่ะเสนาทหารเสี่ยถงซ่านแต่ท้าวเสี่ยจะรื้อฟื้นคดีปลักปรำขอให้ไทเฮาทรงวินิจฉัยด้วยไทเฮาทั้งสองพบปะสังสรรค์ฉันพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคดีปลักปรำนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่กรมอาญาเขาทำไมต้องรบกวนไทเฮาด้วยบ้านเมืองยุ่งเหยิงขุนนางยื่นเรื่องอุทธรณ์จะมีเวลาสังสรรค์อย่างนั้นเหรอเบิกตัวเสี่ยถงซ่านพระเจ้าค่ะเฮ้ยเล่นมากไปเบื่อแล้วฝ่าบาทจะขึ้นฟ้าหรือลงทะเลดีล่ะพะยะค่ะข้าจะขึ้นฟ้าต่างชาตินั่งนกยักษ์เหินฟ้าข้าจะนั่งเครื่องร่อนเหินฟ้าไปเลยจึ๊บวาดด้วยธรรมชาติงดงามดีดูไม่อ่อนไหวพอต้องฝึกฝนอีกหม่อมฉันทราบแล้วพระอาจารย์พระเจ้าค่ะช่วยข้าทดสอบฮ่องเต้ทีพระเจ้าค่ะสาบาทบรรพชนสั่งสอนไว้ขยันหมั่นเพียรมัธยัสถ์
โบราณท่านว่าหนึ่งคนปกครองแผ่นดินแผ่นดินไม่รองรับหนึ่งคนตอบได้ดีฝ่าบาทประชนว่าไว้ต้นทุนเลี้ยงราษฎรคืออาหารชาวนาเป็นแหล่งผลิตอาหารไม่ทำนาผู้คนพากันหิวโหยหญิงไม่ทอผ้าไร้เครื่องนุ่งห่มโอ้โหฝ่าบาทการปกครองคนก่อนอื่นขัดเกลาและการขัดเกลาอยู่ที่การเรียนรู้อาญาแผ่นดินฮ่องเต้ก็ไม่ละเว้นและอาญาลึกซึ้งมีมนุษยธรรมได้หมดมนุษยธรรมใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องไม่มีตักตำดีบัณฑิตท่านกล่าวไว้ศาลราษฎรเป็นสิ่งปกติหม่อมฉันตอบไม่ได้ในข้อนี้สันซุนเจ้าตอบชะเออตอบไม่ได้ตัดหัวข้อที่ว่าอ่อนแข็งเร็วช้าเสียงแตกต่างดินน้ำลมไฟที่ว่าลมนั้นเอามาใช้เป็นประโยชน์รู้จักใช้ประโยชน์จำเกิดผลได้พะยะค่ะตอบได้ดีท่องเป็นนกขุนทองชัดทุกถ้อยคำไม่นึกเลยสันซุนเรียนไม่กี่ปีมีความรอบรู้แล้วหม่อมฉันเองก็ว่าไปตามท้องเรื่องแล้วพะยะค่ะเขาว่าการท่องกลอน300จบยังไม่เท่าการทำให้ผ่านหูได้ฮ่องเต้คำสอนสืบทอดมาแต่โบราณท่องจำได้นำมาประยุกต์จะเกิดประโยชน์นำมาใช้ปฏิบัติปกครองบ้านปกครองเมืองก่อนอื่นต้องปฏิบัติก่อนนำมาปกครองบ้านเมืองหม่อมฉันยังไม่แต่งงานจะมีบ้านที่ไหนจะปกครองเมืองยังไงแม่ได้ถ่วงเรื่องคัดเลือกห่องเฮาเพื่อรอให้เจ้าเป็นผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่ว่าจะขัดขวางเจ้าตอนนี้เจ้าโตสมวัยผู้ชายโตแล้วต้องมีเรือนเรื่องคัดเลือกห่องเฮาล่าช้าไม่ได้ตอนนี้ต้องหาคนที่ถูกใจก่อนหม่อมฉันรู้แล้วเมื่อกี้จะไม่เห็นก็โมโหข้าตอบถูก4ข้อเสด็จแม่ไม่ชมเลยไอ้ซานซุนตอบข้อเดียวเสด็จแม่ชมใหญ่เลยเจ้าเต่าเท่าอย่างนี้จะเอาหน้าไว้ไหนเอ้ยน้องหม่อมฉันดีจริงๆแม่ไม่เคยด่าเขาสักคำหนึ่งเขาเชื่อฟังเหรอไม่ใช่เขาเป็นกำพร้าแม่ป่วยตายตั้งแต่เขาแบเบาะอยากให้คนด่าเขาก็ไม่มีน่าสงสารฝ่าบาทจริงๆแล้วการรักลูกต้องรักให้ถูกความจริงไทเฮาทรงรักฝ่าบาทมากๆเลยนะเห็นไทเฮาชื่นชมฝีมือการวาดของฝ่าบาทตะลึงในผลงานทรงพอพระทัยมากเลยนะนั่นเหรอจริงไหมเนี่ยแน่นอนก่อนที่ไทเฮาเห็นฝ่าบาททรงพระเยาว์จึงไม่ให้อภิเษกตอนนี้น่ะทรงให้อภิเษกได้ไทเฮาคิดว่าฝ่าบาทเป็นผู้ใหญ่แล้วสมควรจะมีเย่ามีเรือนเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยใช่ไหมคนตายพูดได้เป็นคนเป็นได้เจ้าเต่าเท่าเลยเป็นคนเถนตรงทูลไปตามความจริงจริงหรือไหนบอกข้าสิพักนี้ตรงไทเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปมากสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเสวยน้อยมือลงเงินเดือนก็บริจาคจนหมดแต่เสด็จแม่กูยังเย็นชาต่อท่านไหนบอกข้าสิระหว่างพวกท่านมีอะไรจะมีอะไรคิดต่างกันไม่เสวนากันหยุดเดี๋ยวนี้ถวายบังคมฝ่าบาทเปิดดูสิเสวยน้อยจังข้าบอกแล้วไม่เอาเสื้อใหม่ยุ่งจริงๆเลยนำกลับไปที่กองคลังไทเฮาไม่มีฉลองพระองค์ใหม่มาปีหนึ่งแล้วไม่เท่าสู้เก็บเสื้อใหม่ไว้เพคะถวายพระพรไทเฮาถวายบังคมฝ่าบาทฮ่องเต้ทุกอย่างที่ใช้ในวังได้มาจากภาษีเป็นหยาดเหงื่อแรงงานราษฎรข้าทำไม่ลงหรอกเสด็จแม่ห่วงใยราษฎรเป็นสิ่งที่ดีแต่มัธยัสถ์อย่างนี้สุดท้ายก็ทรมานตัวเองอาหารเลิศรสแล้วยังไงวันหนึ่งกินถึง72อย่างแล้วยังไงคนมีปากเดียวท้องเดียวทำไมต้องสิ้นเปลืองไทเฮาเปี่ยมด้วยเมตตาทั้งนอกในวังต่างรู้ดีเชื่อว่าความเมตตาของไทเฮาหินผาก็ยังอ่อนไหวได้เหรียญอิงหลายปีนี้เจ้าดีแต่ปลอบใจข้าแล้วยังไงล่ะ
ข้าชวนนางไปชมดอกไม้ก็ยังปฏิเสธแล้วข้ารู้สึกยังไงหม่อมฉันไม่รู้ว่าระหว่างเสด็จแม่ขัดแย้งกันเพราะอะไรแต่หม่อมฉันกตัญญูเสด็จแม่อยากมีเพื่อนชมดอกไม้ก็ชวนหม่อมฉันสิเห็นเสด็จแม่อิดโรยหม่อมฉันอดเป็นห่วงไม่ได้ฮ่องเต้มีน้ำใจแม่ไม่เป็นไรถ้าเสด็จแม่อยากจะให้หม่อมฉันหมดห่วงเสด็จแม่ต้องเสวยมากๆแม่กินไม่ลงเสด็จแม่เห็นสิ่งแล้วต้องเจริญอาหารแน่หม่อมฉันรู้เสด็จแม่เสวยไม่ลงจึงให้ผลซานซุนทำอาหารมาถวายเสด็จแม่โดยเฉพาะก้อนดินเนี่ยจะกินได้เหรอแม่ทูลไทเฮาก้อนดินนี่มีชื่อว่าไก่ขอทานไว้ค่ะไก่ขอทานถูกพระเจ้าค่ะเป็นไก่ยาจกเลยดีๆนี่เองในต้นราชวงศ์หมิงมีขอทานคนหนึ่งจับไก่ได้แต่เสียดายไม่มีเครื่องครัวเพื่อจะทำสุดท้ายเกิดความคิดนำไก่ไปเชือดซะแล้วก็เอายัดใส่ลงไปในกองไฟพอดินที่หุ้มอยู่แข็งแล้วหลุดออกขนไก่มันก็ร่วงลงพร้อมกับดินลงมาทำให้ไก่เกิดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มมีชื่อว่าไก่ขอทานนับแต่นั้นน่าสนใจไม่เพียงเท่านี้หม่อมฉันเคยชิมมาแล้วรสชาติหอมหวานอ่ะเสด็จแม่เราช่วยกันใช้ค้อนเนี่ยทุบก้อนดินออกเออดีดีไงล่ะจะเจอหมอได้หรือยังมารับยาได้ไหมเนี่ยเขาอู้มา7วันแล้วพักฟื้นดีจริงทุกคนใจเย็นตรวจคนไข้ขันที่ข้างนอกอยู่นี่แล้วกลุ่มโอ้ยเขาว่า5โรคติดต่อง่ายเด็กผู้ใหญ่ก็ป่วยได้มีอาการเดียวกันข้าว่านี่น่าจะเป็นไข้4ฤดูอาจเป็นเพราะอากาศร้อนและชื้นม้ามกับไตทำงานหนักเกิดอักเสบหรือว่าเพราะน้ำดื่มไม่สะอาดทำให้คนล้มป่วยได้เหมือนกันถ้าหากน้ำดื่มมีเชื้องั้นทุกคนในวังก็เป็นกันหมดสิจะต้มยาตามใบสั่งเพื่อแก้วิกฤตก่อนดีไหมล่ะนี่ครุต้นเหตุแล้วอาการป่วยของขันทีคล้ายกันน่าจะเป็นโรคติดต่อแต่พวกเขากระจายกันอยู่ทั่ววังหลวงไม่ได้ดื่มน้ำจากแหล่งเดียวกันรู้สึกจะไม่เกี่ยวกันที่เหมือนกันก็คือเคยเป็นนักเรียนที่หอเซินผิงชอบเล่นงิ้วก็มีเหตุผลในเมื่อชอบเหมือนกันต้องมีติดต่อถึงกันหยางเย่เหลานักแสดงงิ้วเปิดแสดงที่เมืองหลวง3คืนพวกขันทีคงจะแห่กันไปดูพวกเขาต้องดิ้นรนออกไปดูกันจนได้กินทัวร์ด้วยกันแล้วขอพักฟื้นจริงซาด้วยกันที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อต้องส่งแยกไปที่จิงซานป้องกันติดต่อถึงฮ่องเต้ไทเฮากับคุณนางยาวกองเชี่ยวชาญการแพทย์และสันนิษฐานได้แม่นยำสิทธิ์ของข้าคนนี้ฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนะแล้วจะทำยังไงกับคนด้านนอกดีล่ะก็จัดยาให้เข้าไปรายงานกองพิธีการมีขันทีคิดไม่ซื่อหาประโยชน์ใส่ตัวทำให้หลวงต้องเสียงบเราต้องจัดการซะโอ้โหยังไม่ครุ่งผู้ชาติสิคนนี้ดูยังไงก็ไม่เอาไหนนะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยจะเป็นตุลาการได้ถึงข้าบริจาคขุนนางชั้น5ก็ใหญ่โตแล้วล่ะรู้ปะตำแหน่งชั้น4 15,000 ตำแหน่งชั้น5 10,000 ตำลึงดีกว่าป้นซะอีกขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่มีน้ำใจดีมากอ้าวท่านอันอุตส่าห์ให้เกียรติมาขอบคุณขอบคุณแต่ท้าฟงซิ่วสีไทเฮามีรับสั่งให้นำแจกันหยกขาว1ใบมามอบให้กับท่านไทเฮาทรงพระกรุณาไทเฮาขอให้ท่านทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาข้าจะจดจำพระราชดำรัสไทเฮาไปตลอดเชิญข้างในก่อนจริงสีไทเฮาได้บัญชีเกลือกับแร่ทองแดงหรือยังเนี่ยข้าได้โอนบัญชีเข้าร้านตั๋วเงินแล้วถ้าจะใช้ก็เบิกจากร้านตั๋วเงินเงินเนี่ยถูกฟอกจนสะอาดแล้วรับรองได้ดีแล้วติดต่อผู้ซื้อแร่ทองแดงรายใหม่หรือยังตอนนี้เราต้องคอยดูสถานการณ์อย่าเพิ่งขายไว้กดราคาก่อนสิเพราะอะไรแล้วสำนักจะทำเหรียญทองแดงต้องใช้ทองแดงจำนวนมากเลยแล้วกักเอาไว้เพื่อหากำไรไง
มีสมองพอขาดตลาดทำให้ราคาสูงขึ้นตอนนั้นค่อยขายไปพอทำเงินไม่น้อยเลยแต่เท้าก็สั่งดำเนินการได้เลยนะครับท่านอันสั่งข้าจะจัดการให้เรียบร้อยและอย่างหนึ่งปิดประตูเมื่อไรท่านก็คือเท่าแก่ของเราทุกคนก็เป็นเท่าแก่นั่นแหละหลายปีมาเนี้ยเราร่วมมือกันด้วยดีไม่คนกันเองเลยครับท่านอันนี่น้ำใจเล็กน้อยอย่าถือสารับไว้คือใต้เท้าเงินจำนวนนี้อีกไม่นานหลานเซียนลูกสาวข้าถูกคัดเลือกเข้าวังตอนนั้นหวังว่าท่านจะช่วยเหลือข้ายินดีกับท่านที่ลูกสาวเป็นสาวแล้วคุณนางชั้น5จะสู้พระปิตุลาได้เหรอสัมพันธ์ท่านและไทเฮาเส้นทางนี้ต้องราบรื่นสะดวกโยธินท่านลูกสาวท่านได้เป็นฮองเฮาถ้าฝ่าบาทรงว่าราชการฐานะท่านต้องมั่นคงเหมือนหินผาแน่ช่วยเถาค่ะอากาศร้อนจะร้อนในเตรียมลูกบัวน้ำตาลกรวดไว้หรือยังเตรียมแล้วค่ะฮูหยินแต่ไม่รู้ว่านายท่านจะกลับเมื่อไหร่ตัวต่อไปเดินยังไงนะรุกกินกือเท่านั้นเองตกใจหมดเลยอะงั้นข้าไปนะพี่หายไปทั้งเดือนไม่กลับข้าตั้งหน้าตั้งตาคอยจนคอยาวแล้วเนี่ยอย่าโกรธนะโกรธแล้วตีนกาขึ้นนะนี่แค่เล่นมายากลให้ดูนี่ดูสิชอบไหมต่อไปจะไม่เรียกเจ้าว่าเสี่ยวชัยจะเรียกเป็นจิงชัยข้ามีปิ่นทองปิ่นหยกปิ่นมุกมีหมดทุกอย่างแล้วแต่ขาดไปอย่างนึงอะไรเหรอผู้หญิงแม่นมให้นมคุณชายแล้วค่ะเธอไห่ดูสิเด็กน่ารักไหมเด็กมาจากไหนอะเสี่ยวเยี้ยเพื่อนข้าตอนที่ทำอยู่หอหยีเซียงนางท้องแล้วก็คลอดลูกชายแต่ก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงได้แล้วจะยกให้คนอื่นข้าคิดว่าเราไม่มีลูกก็เลยเอามาเลี้ยงข้าไม่อยากได้เด็กหรอกข้าให้เงินแล้วเอาไปซะเพราะอะไรอ่ะดูเขาสิหน้าตาเกลี้ยกล่อมเหมือนพี่เลยเอาวันเกิดพี่ไปเทียบกับเขาสิทำไมต้องบีบคั้นกันด้วยล่ะเขาเข้ากับพี่ได้นะข้าอยากมีทายาทเหมือนกันแต่ถ้าให้เอาลูกคนอื่นมาเป็นลูกข้าทำไม่ได้หรอกข้าไม่อยากพอเห็นหน้าเด็กสกิดใจตัวเองเป็นมนุษย์ตอนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นขอโทษนะเมื่อกี้ทำเกินไปความจริงแล้วไม่ต้องอธิบายข้าเข้าใจความจริงข้าคิดไม่รอบคอบเองกว่าจะเลี้ยงเด็กโตมันไม่ง่ายเลยไหนกลัวจะเลี้ยงไม่โตโตแล้วก็กลัวจะเสียคนอย่าหลอกข้าเลยข้ารู้ว่าเจ้าอยากมีลูกแต่ถ้าจะให้ข้าเลือกข้าขอเลือกพี่มาเร็วเข้านั่งลงทำไมข้าจะปรนนิบัติหัวหน้าพี่ทำงานข้างนอกคงจะเหนื่อยมากนวดเท้าเหรอเออไม่ต้องหรอกข้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ไงเห็นไหมคิ้วขมวดแล้วไม่เป็นไรจริงๆนะข้าอยากให้พี่มีเสียงหัวเราะได้ได้ได้หัวเราะหัวเราะหัวเราะไม่ได้จะต้องดังๆสินี่ขี้ตองแล้วนะทำอะไรนะแค่นี้น้อยไปนะจะให้หัวเราะเหรอมาขันวดไล่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องนี่อย่านะคุณอันออกจากวังมีอะไรติดมือมาบ้างอะฮะคงคิดว่าข้านะมามือเปล่าหรอสิข้าได้เปิดบัญชีให้ทุกคนที่ร้านตั๋วเงินเต้าชิงเอาเก็บไว้คนละชุดนะต่างชาติเปิดธนาคารเราก็เปิดร้านตั๋วเงินทุกคนลองชิมเหล้าดูนี่เป็นเหล้าองุ่นแดงที่ต่างชาติให้รสชาติดี
ดื่มแล้วรับรองติดใจเลยโอ้โหมีเหล้าดีก็ต้องมีแกล้มด้วยสิลองชิมทอดมันปลาของข้าดูซิว่าอร่อยไหมรับรองกินแล้วต้องยกนิ้วกันทุกคนงั้นไม่เกรงใจนะตาข้าบ้างแล้วนะจดหมายอาจารย์ไงอาจารย์สบายดีไหมเนี่ยพ่อจากวังสุโขสโมสรดีท่านบอกขอบใจที่ซื้อบ้านที่ซูโจอยู่ตอนบ้านปลายตอนนี้ท่านยุ่งกับธุระส่วนตัวท่องเที่ยวป่าเขาลำนาวไพรฝากถามหัวหน้าใหญ่วันไหนหรือเปล่าใกล้ถึงมาท่องเต้เลือกสาวงามคงจะยุ่งกันมากเลยตอนนี้แค่เรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยพอคัดเลือกแล้วท่องเต้ต้องพลิกป้ายแล้วต้องม้วนผ้าห่มแล้วต้องแบกสนมอีกด้วยจดรายละเอียดกับห้องหอคงเหนื่อยกันหัวปั่นแน่เลยนี่เป็นหน้าที่กองพิธีการเฮ้แต่ห้องเต้คัดเลือกของเฮายังไม่มีวี่แววเลยอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือช่วยเลือกของเฮาให้ห้องเต้ฮะห้องเต้เลือกเองเราไม่ได้เลือกนี่นะที่จริงไทยเฮาละหมายตาเอาไว้แล้วคือนายน้อยหลานเซียนลูกสาวข้าบดีใหญ่ฟ่งซิ่วเขาร่ำรวยมั่งคั่งและสนิทกับไทยเฮาด้วยเขาร่วมมือเราด้วยละเราก็ช่วยผลักเรือตามน้ำฮ่องเต้ได้สาวงามไทเฮาฟ่งซิ่วกับเราต่างก็ดีไปด้วยกันทั้งนั้นโถ่เอ้ยแล้วนี่จะดีเหรอฮะการแต่งงานมันต้องรักต้องชอบถึงจะถูกเฮ้ยเรื่องของความรักก็เหมือนจันในน้ำฮ่องเต้ก็มีสนมมากมายไม่ต้องวิตกแทนฮ่องเต้หรอกซันซุนเรารอมานานก็เพื่อรอวันนี้เพียงแต่เราเข้ากับฮ่องเฮาได้ทำอะไรก็สะดวกไม่งั้นหลายปีที่ทำมามันก็เหนื่อยเปล่าจริงไหมข้าก็เข้าใจอ่ะนะแต่ถ้าจะให้ฮ่องเต้ชอบเนี่ยมันไม่ง่ายเนี่ยสิงั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะยิ่งเล็กหลายชั่วยามสาวงามกลุ่มใหม่จะเข้าวังแล้วคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายยังไงซะต้องสำเร็จล้มเหลวไม่ได้เด็ดขาดมาพยายามกันการคัดเลือกมีอยู่หลายวันทุกวันจะมีสาวงามสองธงเข้ามาวันนี้เป็นธงเหลืองธงขาวมาแนะนำตัวสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกบันทึกชื่อไว้ให้พักในวังเพื่อรอการคัดเลือกอีกรอบที่ลำดับชูซิ่วผู้ที่ไม่ได้รับเลือกก็ให้กลับบ้านได้6คนเป็น1แถวที่หน้าตาดีก็อยู่แถวหลังอยู่แถวหลังสุดฮ่องเต้น่ะขี้เกียจเลือกรู้ป่ะอย่างนั้นให้น้อยๆหลานเซียนกับสาวงามหน้าตาไม่สวยแถวหน้าก็ถูกเลือกแน่เลยผ่านมาหลายชั่วยามแล้วห้องเต้อย่าห่วงเลยอาจารย์ไปเจอที่ห้องพระอักษรแล้วล่ะฝ่าบาทสาวงามชุดใหม่เข้าแถวรอแล้วรอฝ่าบาทเสด็จไปอย่ารบกวนข้าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาของข้าแหมห้องเต้ทรงเขียนกลอนบนภาพดอกบัวกลางสายฝนแต่คิดอยู่ตั้งนานก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนยังไงภาพดอกบัวกลางสายฝนช่างงดงามยิ่งเจ้าตาถึงข้าคิดว่าคนที่วาดต้องเป็นเทพสถิตผู้กันภาพนี้โอ้โหดูสิฮ่องเต้ยังต้องตะลึงกับผลงานตัวเองจนสุดบรรยายเลยนะเนี่ยในเมื่อยังทรงคิดไม่ออกอย่างนั้นก็ไปดูสาวงามก่อนตอนนี้นะอาทิตย์ตรงหัวสาวงามร่างเล็กอ่อนแอกลัวจะไม่ไหวจริงพระยาคาฟาบาทตอนนี้ข้ากำลังเพลิดเพลิน
ตาเต่าเท่าพูดถึงนางงามอัปลักษณ์น่าเบื่อโถเอ้ยฟาบาทซีเทฮาทรงรับสั่งไว้จะต้องคัดเลือกสาวงามให้เสร็จฮ่องเต้จะได้อภิเษกสมรสขาดรับสั่งไม่ได้นะฟาบาทชายโตแล้วต้องมีเย้าข้าก็อยากมีสนมแต่พอนึกแล้วก็เวทนาสาวงามที่เข้ามาคัดเลือกแต่ละคนหน้าตาน่าเกลียดข้ากลัวไปหมดเลยแต่เมียต้องเป็นกุลสตรีหน้าตาสวยก็เป็นกุลสตรีทำไมถึงไม่เลือกคนสวยๆล่ะเออโถฟาบาทมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้พยาค่ะเออใช่แล้วฮ่องเฮาเลือกที่มารยาทข้าไม่กล้าเพ้อฝันหรอกโอ้ยฟาบาทฟาบาททางไม่ไปแล้วฉันไม่กล้าเพ้อฝันเหรียญอิงจะไปทูลไม่ได้เลยเรื่องนี้ข้าตัดสินใจแล้วห้ามตามขึ้นมาฟาบาทโอ้โถฟาบาทฟาบาทอุ้ยร่วงไปหนึ่งตากแดดนานเป็นลมแดดแล้วรบกวนด้วยเป็นคนที่สี่แล้วนะท้องเต้ไม่เสด็จอีกคนแถวหน้าเป็นลมหมดหน้าเลยยืนหน้าตาซีดเซียวแป้งละลายหมดแล้วต่อให้สวยแค่ไหนก็ดูไม่จืดแล้วล่ะตอนนี้ท้องเต้เสด็จแล้วทรงพระเจริญมื่นปีมื่นมื่นปีเร็วลุกขึ้นโหพระไทยทูลฝ่าบาทนี่เป็นสาวงามธงเหลืองไม่ต้องพูดมากขลับตาก็ยังจำได้หมดที่เลือกก็ให้หงายป้ายก็ไปวางเลือกอีกครั้งหนึ่งฟาบาทเดี๋ยวช้าก่อนฟาบาทตามระเบียบแล้วแถวหน้าน่ะเป็นชื่อพระวงศ์จะต้องเลือกก่อนทำไมต้องทำตามระเบียบข้าพอจะทำอะไรก็ทำข้าจะเลือกจากแถวหลังทำไมอ่ะฟาบาทฟาบาทเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนพี่ยาค่ะฟาบาทฟาบาทโถเปลี่ยนแผนใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ไม่เลือกไม่เลือกข้าไม่เลือกแล้วกลับไปตำหนักฟาบาทมีคนเป็นลมตามหมอหลวงคนเป็นลมน่าสงสารนะพยาค่ะใครเป็นลมเหรอคนเจียซู่ฟางทงขาวแถวแรกอ่อนแอข้าไปดูหน่อยน่าเป็นลมเพราะร่างกายอ่อนแอส่งไปคลังยาแถมยาดมด้วยพระเจ้าค่ะร่างกายอ่อนแอไม่น่าฝืนใจตากแดดไปเพื่ออะไรกันก็เพราะฮ่องเต้ไงจะกล้าต่อว่าข้าเหรอหม่อมฉันไม่กล้าส่งอภัยโทษด้วยมีอะไรก็พูดมาไม่ต้องอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งหม่อมฉันคิดว่าจริงอยู่ฮ่องเต้สูงส่งเป็นเจ้าเหลือชีวิตแต่ควรเห็นใจผู้อื่นเราถูกคัดเลือกเข้าวังหวังว่าจะได้รับพระกรุณาแต่ไม่ใช่การยัดเยียดอยู่กลางแสงแดดกล้าเราเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอยืนรออยู่ตั้งนานตั้งนานฟ้าบาทก็ไม่เสด็จบังอาจอย่าสามหาวใช่ไหมกล้าสามหาวกับข้าไม่กลัวตายเหรอก็ส่งให้หม่อมฉันพูดเองถ้าจะลงอาญาจะฆ่าจะแกงก็เชิญไปค่ะข้าชอบคนที่มีความกล้าลุกขึ้นขอบพระทัยเจ้าชื่ออะไรทูลฝ่าบาทหม่อมฉันฟู่ชะหลานเซียนทองเหลืองเพคะชื่อเพราะข้าเลือกเจ้าเลยแล้วกันอยู่ต่งายป้ายฟู่ชะหลานเซียนทองเหลืองขอบพระทัยดีค่ะตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกกลับไปพักผ่อนที่ตำหนักชูซิ่วข้าจะกลับตำหนักพาสาวงามออกไปเลยรอท่านอัง
ทุกคนตามข้ามาสิยินดีกับนายน้อยหลานเซียนข้าน้อยจะพาไปตำหนักชูซิ่วรบกวนท่านอันที่เป็นธุระให้ชิ่นหยงฝีมือดีจริงๆทุกวันใช้ผงเบญจมาศหมักผมข้าไม่เพียงเส้นผมข้าไม่ร่วงนำซ้ำยังทำให้เส้นผมดำคลับมิเสียแรงที่ข้าเอ็นดูไทเฮาชื่นชมแล้วนี่เป็นหน้าที่หม่อมฉันเพคะไทเฮาน้ำชาชงเสร็จแล้วจริงสิชิ่นหยงก่อนนี้ก็ให้เจ้าหวีผมให้หลานเซียนนางนิสัยเป็นยังไงนายน้อยหลานเซียนเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งหวีผมให้นางนางไม่ถือตัวและยังขอบคุณมิน่าไทเฮาถึงทรงเมตตาเหรียญอิงเจ้าช่างสังเกตเจ้าคิดว่านางเป็นยังไงนายน้อยหลานเซียนเฉลียวฉลาดอยู่ในวังไม่กี่วันก็รู้กำหนดธรรมเนียมในบรรดาสาวงามที่รับเลือกนายน้อยหลานเซียนสวยที่สุดมีหน้าฝ่าบาทถึงพอพระทัยใจฉุนชอบก็ดีแล้วยังไงก็เป็นการแต่งงานของเขาเดี๋ยวจะหาว่าเผด็จการเสียดายเขายังไม่ประสีประสาไทเฮาจริงอยู่ฮ่องเต้ทรงสุขสนแต่ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นตอนนั้นไทเฮาจับพระหัตถ์ฮ่องเต้วาดภาพตอนนี้เนี่ยฝีมือก้าวหน้าขึ้นมีผลงานอันงดงามไทเฮาฮ่องเต้เป็นยังไงอ่ะที่ข้าเป็นแม่มีหรือไม่รู้เมื่อกี้ไทเฮาพูดถึงนายน้อยหลานเซียนดูเหมือนเจ้าอึดอัดมีอะไรปิดบังเอาไว้หรือภายนอกนายน้อยดูสุภาพอ่อนโยนนับว่าเป็นคู่เหมาะสมกับฮ่องเต้แล้วแต่ว่าได้ยินว่าเชียนหยงมีฝีมือดีได้เจ้าหวีผมให้นับว่าเป็นเกียรติแล้วนายน้อยรูปโฉมงดงามเส้นผมเป็นเพียงส่วนประกอบข้ากลัวขาดบางอย่างคิ้วนายน้อยสูงต่ำไม่เท่ากันข้าสังเกตเห็นมารับใช้ข้าไปเลยความดุร้ายของนายน้อยหลานเซียนดูน่ากลัวภายนอกดูอ่อนโยนเป็นการตบตาเท่านั้นถ้านางเป็นฮองเฮาเหล่านางกำนันคงต้องรับเคราะห์เฮ้ยแค่ติคิ้วก็ยังถูกตบถ้าว่าอัปลักษณ์คงจะหัวขาดแน่เป็นฮองเฮาต้องโอบอ้อมอารีถ้าสวรรค์ลิขิตให้เป็นคู่ของฮ่องเต้พวกเจ้าเชื่อมบุพเพนี้ก็เป็นพ่อสื่อที่ดีไม่งั้นเจตนาของพวกเจ้าก็ไร้สำนึกต่อไปฮองเฮาเผยโฉมฮ่องเต้คงเสียใจมากงั้นก็ทูลความจริงกับฮ่องเต้ไม่ได้เด็ดขาดเป็นการขัดรับสั่งไทเฮาไทเฮาน่ะตรัสคำไหนก็คำนั้นถ้าถูกใจฟู่ชะหลันเซียนถ้าหากข้าไปขัดท่านน่ะก็มีหวังต้องตายเท่านั้นล่ะคงไม่อยากให้ข้าถูกลงโทษใช่ไหมแล้วเจ้าสบายใจไหมล่ะเฮ้ยลูกเศรษฐีเอาแต่ใจนะเป็นธรรมดาเป็นไงก็เป็นไปในเมื่อฮ่องเต้เลือกนางเองคนนึงเอาแต่ใจอีกคนนึงก็ไร้เหตุผลก็เหมาะสมกันดีแล้วนี่ก็จริงนะเจ้าก็มีเหตุผลนะไม่ใช่เรื่องอย่าวิตกเลยและทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวด้วยฮ่องเต้อาจจะเปลี่ยนพระทัยถึงแม้ว่าคัดเลือกแล้วในวังก็มีกฎระเบียบมากมายเอ๊ะนี่ใส่ผงเบญจมาศด้วยเหรอพักนี้เขามีผมขาวตั้งเยอะน่ะเจ้าเต่าในกระดองเป็นก็เป็นไปเถอะผงเบญจมาศค่าแพงนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนี่ช่วยดูภาพที่ห้องเต้วาดหน่อยสิข้าไม่รู้เรื่องภาพวาดหรอกเอ้านี่เฮ้ยเรื่องทางโลกนี่ยากจะแยกจริงเท็จทำไมต้องไปจับจดด้วยล่ะแย่แล้วงาหัวเจ้าขาดแน่เลยคนหลอกคนตายได้นะ
เจ้าอย่าปั้นน้าเป็นตัวผู้ทรงเดชสิไทเฮารู้ที่เจ้าสมคบกับฮ่องเต้ทรงคริ้วมากสั่งให้ข้าตรวจสอบด้วยเฮ้ยไม่ละมั้งที่ให้ดูฮ่องเต้สอนให้ท่านดีไม่ใช่สมคบกันเจ้าให้คนมาว่าแทนโอ้ยข้าไม่มีทางเลือกยังจะมาเถียงอีกเหรอก็ข้าใจอ่อนเห็นฮ่องเต้ถูกไทเฮาดุข้าอดสงสารไม่ได้ถึงอยากช่วยไทเฮาจะได้ชมแค่นั้นเองถ้าเรื่องแดงขึ้นมานะฮ่องเต้จะเสื่อมเสียเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะข้าทำงานรัดกุมคนที่วาดแทนไม่รู้ว่าเป็นฮ่องเต้อุ้ยนี่มีคนฟ้องเหรอไม่จำเป็นต้องมีคนฟ้องหรอกพอผ่านตาหน่อยไทเฮาก็รู้จริงเท็จแล้วสั่งให้ข้าสืบหาความจริงบอกมาใครเป็นคนวาดหรือไม่บอกหรอกข้าไม่หักหลังใครสารภาพมาซะดีๆนะไม่งั้นข้าไม่คุ้มหัวเจ้านะลีจงกงรบกวนแล้วค่ะฝากถวายพระพรไทเฮาด้วยใช่ๆข้าก็รบกวนด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะดูกี่ทีก็รู้ว่าแตงหวานมากใช่ๆรบกวนแล้วลีกงกงข้าน้อยคำนับในน้อยหลานเซียนผลไม้เจ็ดสีไทเฮารับสั่งให้นำมาให้ในน้อยหลานเซียนหลีกงกงฝากขอบพระทัยไทเฮาด้วยขอบคุณนายน้อยขอตัวก่อนอาจารย์นายน้อยเป่ายิงก็อยู่ห้องนี้ด้วยท่านหลี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 กงกงเชิญนั่งมีอะไรจะบอกทางบ้านหรือเปล่ารบกวนเขียนจดหมายให้แม่ข้าบอกว่าข้าลำบากแรนแค้นหาเงินทองไม่ได้บอกให้ท่านตายใจไม่มีเงินส่งกลับไปรักษาพ่ออยู่ก่อนข้าบอกว่าสบายดีเหรอข้าบอกแล้วว่ามีเงินค่ารักษาเนี่ยเขียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยกงกงข้าเขียนแบบนี้เพื่อให้พ่อแม่ท่านสบายใจคำพีกล่าวว่าคนเราต้องกตัญญูร้อยพันอย่างกตัญญูมาก่อนท่านสุขสบายแต่ปิดบังพ่อแม่คือไม่กตัญญูถือดีอะไรมาว่าข้าปิดบังพ่อแม่เสื้อผ้าของกงกงแตกต่างจากขันทีทั่วไปทุกคนเห็นท่านต่างนอบน้อมแสดงว่าท่านไม่ธรรมดาและไม่ใช่ไม่รู้หนังสือทำอย่างนี้ต้องมีจุดประสงค์นายน้อยน่ะเหมือนมีตาทิพย์งั้นก็ช่วยชี้แนะอีกหน่อยสิทุกคนเรียกท่านว่าท่านหลีถ้าหากว่าเดาไม่ผิดท่านคือหลีกงกงหลีเหลียนอิงที่ทุกคนกล่าวถึงชื่อของหลีกงกงดังไปทั่วทุกคนต่างรู้จักและรู้ว่าท่านกตัญญูต่อแม่จดหมายนี้เพื่อลองใจเป่ายิงมีกล้ามีกล้านายน้อยน่ะฉลาดเฉลียวข้าน้อยเลื่อมใสจริงๆถูกต้องข้าคือหลีเหลียนอิงมีรับสั่งจากไทเฮาเชิญนายน้อยไปตำหนักช้างชุนถวายพระพรสีไทเฮาเป่ายิงชาวทงไม่เลือกชาวเหยียนความจริงพ่อเจ้ามีความรู้ดีข้ายกเว้นเลือกเขาเป็นจองหวนไม่นึกเลยลูกสาวเขาก็มีความสามารถทรงชื่นชมแล้วข้าเก็บผลงานบางส่วนของบัณฑิตไว้เจ้าก็มาดูด้วยกันสิเพคะไทยเฮาที่เป็นผลงานองค์ถงเหออักษรมีน้ำหนักเน้นหนักและเบามหาบัณฑิตองค์นับว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งสีจิ้งยีลายมือเป็นระเบียบดูงดงามนี่เป็นลายมือท่านพ่อเส้นตรงและลึกดูเป็นระเบียบ
นี่เป็นภาพร้อยอาชาผลงานหลางซื่อหลิงจิตรกรหลวงผลงานหลางซื่อหลิงเป็นที่โปรดขององค์หยงเจิ้นผสมผสานจีนตะวันตกผลงานละเอียดดูเหมือนจริงแต่คิดว่าเป็นภาพปลอมมีหลักฐานอะไรภาพนี้ไม่มีเงามืดและสว่างจริงอยู่วาดมาได้เหมือนแต่ลงสีอ่อนไปและวาดต้นไม้หยาบไม่เหมือนกับต้นฉบับหม่อมฉันโง่เขลาทรงชี้แนะด้วยจะมีความรู้ดีจริงๆนี่ไม่ใช่ภาพต้นฉบับหลางซื่อหลิงร่างไว้คร่าวแล้วเจ้าเคยเห็นภาพนี้ไหมหม่อมฉันเป็นคนวาดเองเจ้าแน่ใจนะเจ้ากล้าหลอกลวงข้าจะบังอาจไปแล้วส่งอภัยโทษด้วยหม่อมฉันเคยวาดให้เขาเพราะครอบครัวนางกำนันป่วยหม่อมฉันจะหาค่ายางให้นางไทเฮาหม่อมฉันไม่รู้ว่าวาดให้กับฮ่องเต้ส่งอภัยโทษด้วยเจ้าไม่รู้จริงเหรอต่อให้หม่อมฉันกล้าเพียงใดหม่อมฉันไม่กล้าปิดบังช่างเถอะไม่รู้ก็ไม่ผิดจะเห็นแก่ความใจดีของเจ้าปล่อยเจ้าไปขอบพระทัยไทเฮาขอบพระทัยเซียวหลิงจือส่งกลับตำหนักพระเจ้าค่ะหม่อมฉันทูลลาไม่นึกเลยตำหนักฉู่ซิ่วจะมีหญิงที่วาดภาพได้สวยงามไทเฮาเมื่อเทียบกับสาวงามอื่นนายน้อยเป่ายิงเด่นกว่าทุกคนหม่อมฉันคิดว่ามีคุณสมบัติเป็นฮองเฮาถ้าได้รับเลือกต้องเป็นแม่แผ่นดินที่ดีแน่ข้ายอมรับว่านางมีคุณสมบัติแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ให้นางเป็นฮองเฮาพ่อของนางเป็นจองหวนที่ข้าเลือกความจริงน่าจะแต่งงานกับใจฉุนเสียดายแม่ของนางเป็นญาติผู้พี่ตงไทเฮาครูว่าตงไทเฮาจะใช้ในน้อยเป่ายิงข่มท่านตอนนั้นนางไม่เห็นแก่ความเป็นพี่น้องวางยาข้าได้เท่านี้เจ้าน่าจะเห็นแล้วหน้าหนาวดื่มน้ำเย็นเย็นจับขั้วหัวใจหลายปีมานี้ตรงไทเฮาสงบเสงี่ยมสำนึกตนหวังว่าไทเฮาจะอภัยให้ข้าจะไม่เชื่อนางอีกอ๋องกงชิงถูกริดรอนอำนาจเขาแค่อยู่กะลาโหมชื่ออันก็ขาดที่พึ่งเพื่อเอาตัวรอดจึงต้องเอาใจข้าเพื่อคอยดูโอกาสเพียงแต่สนับสนุนอลูเธอเป็นฮองเฮาได้นางจะได้กลับฟื้นคืนชีพชิงอำนาจข้าจะไม่ให้แผนนางสำเร็จเดียนอิงไม่ว่าจะใช้วิธีใดต้องตัดอลูเธอเป่ายิงออกจากรายชื่อสาวงามเสียงพินหวานกังวานดังเสียงทิพย์จากสวรรค์ดีขอบคุณอาจารย์ที่ชมอาจารย์พูดตามความจริงนายน้อยทุกท่านเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะวันนี้เราจะฝึกหยางกวนซานเตี้ยอาจารย์พินข้าชำรุดน่ะฮะจริงด้วยเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลย
ช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาสายพินก็ขาดต้องมีคนกลั่นแกล้งแน่เลยต้องเป็นอลูเธอเป่ายิงแน่เลยเมื่อคืนก็เห็นนางแอบเข้าไปในห้องนอนหลานเซียนด้วยล่ะนี่เจ้าร้ายกาจมากเลยนะเขาไม่ได้เข้าห้องนอนหลานเซียนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับพินอยู่ดีๆข้าจะทำไปเพื่ออะไรกันเจ้าอิจฉาที่ข้าเป็นคนโปรดไงเจ้าอิจฉาที่ข้ามีความสามารถทุกคนชื่นชมโทษใครก็ต้องมีเหตุผลจับโจรต้องมีของกลางเจ้าสองคนปลักปลำข้าก็คิดว่าข้าปลักปลำและพวกนางน่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นพยานได้นะใช่เมื่อคืนก็เห็นเป่ายิงเข้าไปในห้องนอนหลานเซียนเอ้ยใช่เราเห็นนางถือกรรไกรด้วยนะอืมใช่ๆเราก็เห็นใช่พวกเจ้าไม่มีหลักฐานพากันมาปลักปลำข้าอย่าปฏิเสธเลยอาจารย์ได้ยินแล้วนะเป่ายิงจิตใจไม่ดีต้องถูกทำโทษก็ทำโทษไม่ให้นางบรรเลงซะโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์จีนยังไม่เริ่มซ้อมอีกเลยหลี่กงกงนายน้อยหลานเซียนข้าได้ยินแล้วล่ะหลี่กงกงต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะข้าน้อยเข้าข้างเหตุผลไม่ใช่คนเมื่อคืนนายน้อยเป่ายิงตามข้าไปเฝ้าไทเฮาจะตัดสายพินได้ยังไงกลางคืนแสนยาวนางเฝ้าไทเฮาแล้วกลับมาตัดสายก็ได้ข้าน้อยหลี่เหลียนอิงพูดคำไหนคำนั้นนายน้อยเป่ายิงบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เพราะพักนี้ทำความสะอาดครัวหลวงหนูก็เลยเพ่นพล่านกัดสายพินนายน้อยหลานเซียนต่างหากล่ะหลานเซียนคิดว่าข้าเป็นคู่แข่งต้องการทำร้ายข้าจึงได้ทำเช่นนี้ช่างโง่เขลาจริงๆความจริงไทเฮาจะแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาไม่น่าทำเช่นนี้เลยเรื่องนี้ท่านก็ดูออกเหรอหลานเซียนไม่เพียงเป็นคนโปรดสาวงามทุกคนต่างก็อ่อนน้อมให้นางซึ่งทุกคนต่างก็ดูออกแล้วรู้ไหมว่าข้าน้อยมาพบน่ะมีอะไรนายน้อยเป่ายิงเนี่ยเป็นคนฉลาดแทนที่จะแกว่งเท้าหาเซียนสู้ถอนตัวดีกว่าไทเฮาไม่พอพระทัยข้าเข้าวังลึกเหมือนก้นทะเลถ้าไม่เป็นที่โปรดของนายก็ต้องอยู่ในวังจนแก่ตายถ้าหากท่านยินยอมข้าน้อยจะหาข้ออ้างให้ออกจากวังได้เพราะข้าวาดภาพให้ฮ่องเต้เป็นไปไม่ได้นายน้อยเป็นผู้สูงส่งหรือมัวเมาในลาภยศเหรองั้นสี่ปีมานี้ของข้าก็เสียเปล่าข้าต้องกล้ำกลืนฝืนทนในวังเพื่ออะไรกันข้าไม่ได้พูดกับฮ่องเต้สักคำเดียวไม่เคยได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เลยด้วยซ้ำถึงจะถือว่าลบหลู่ข้าก็ต้องพูดฮ่องเต้ก็ไร้ความสามารถแม้แต่วาดภาพก็ต้องให้คนอื่นมาวาดแทนก็ไม่เหมาะกับท่านหรอกข้าเห็นนายน้อยเป็นเพื่อนนะถึงได้พูดออกมาตรงๆหลี่กงกงเมื่อกี้ใช้เรื่องสายพินไล่ข้าออกจากวังได้แต่ท่านไม่ได้ทำแสดงว่าท่านเป็นคนดีคิดว่าข้าขอร้องขอให้ข้าได้เฝ้าฮ่องเต้ไม่ได้ถ้าฮ่องเต้เป็นจริงอย่างที่ท่านพูดข้าจะตัดใจโอ้ยยุ่งแล้วอาจารย์เกิดเรื่องใหญ่ฮ่องเต้ก่อเรื่องอีกแล้วพวกเขาทำอะไรอ่ะทะเลทะเลฮ่องเต้ทำอะไรอ่ะฮ่องเต้บอกว่าจะเล่นเครื่องร่อนก็เลยทำปีกนกยักษ์ขึ้นมางานการไม่เอามัวแต่เล่นจนเลยเถิดดูสิฮ่องเต้เป็นอย่างนี้ชอบเตะลูกหนังเล่นซ่อนหาตลกเฮฮาพอท่องโครงวาดภาพก็เลี่ยงไปเป็นฮ่องเต้จะรักสนุกได้ยังไงเฮ้ยทะเลทะเลดูสิแย่แล้ว
ตกลงมาตายได้นะฮ่องเต้ไม่ห่วงชีวิตคนเลยเอ้ยอย่าเอ้าสาสุดสาสุดอย่าช็อกสาสุดเฮ้ยความลงไปเลยสาสุดเฮ้ยออกไปออกไปสาสุด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 จะไปเป็นไรเนอะข้าบอกแล้วจะลองเองเจ้าก็ไม่เชื่อจดตายไม่ได้นะไม่งั้นข้าไม่ปล่อยเจ้าอ่ะโอ้โหฝ่าบาทฝ่าบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรพะยะค่ะเอ้าสาสุดพาไปคลังยาก่อนเดี๋ยวมาดิคือจะพาไปเองฝ่าบาทฝ่าบาทพูดมากนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะศีรษะเป็นศูนย์รวมประสาทสันสุนหัวแตกทำให้สมองบาดเจ็บเลยหมดสติไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือเขาอยากจะมีปีกเหมือนนกตกมาจากหลังคาดังแอ๊กดึงหลายแบบนี้ง่อยิ่งกับหมูอีกอะเพื่อความสนุกแล้วร่างเกือบแหลกเลวแต่พวกเจ้ายังบ้าไปกับเขาส่วนสี่ช่างเธอก็แค่เล่นสนุกไม่มีใครตั้งใจสำคัญสันสุนปลอดภัยก็พอแล้วล่ะขยันให้คุณเกียรติครั้นให้โทษความจริงก็อยากจะลองบินเหมือนนกหม่อมฉันล่วงเกินแล้วโซภัยโทษด้วยข้าจะลองบินเองซานซุนประคุ้มครองข้าถึงได้ทำเองพูดไปแล้วข้าไม่ดีฟาบาทรักษาพระองค์ด้วยการเล่นนี้ข้าไม่ได้เล่นปีกนกยักษ์เนี่ยสร้างจากเครื่องร่อนของต่างชาติได้ยินว่าเครื่องร่อนต่างชาติพาคนขึ้นไปบนฟ้าขี่เมฆขี่หมอกได้ฮ่องเต้น่ะสงคิดหลายคืนกว่าจะสร้างปีกนกยักษ์ขึ้นมาใช่นับจากท่านอาหกสร้างหอเรียนรู้ทุกคนบอกต้องเรียนศาสตร์ตะวันตกพูดมา10กว่าปีแล้วได้แต่พูดไม่ลงมือทําเหมือนกับจักรยานน่ะทุกคนชมว่าไปได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครคิดจะสร้างเองแล้วก็เผยแพร่ออกไปขุนนางเสนอสร้างทางรถไฟก็ดีแต่พูดไม่ลงมือทําเลยอ่ะขืนเป็นอย่างนี้เวียถูกต่างชาติข่มเหงต้าชิงจะแข็งแกร่งต้องต้าชิงจะแข็งแกร่งก่อนอื่นจะต้องมีสิ่งประดิษฐ์ทำไมต่างชาติมีเรือที่แข็งแรงเพราะเขารู้จักคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงจึงได้สร้างเรือกลไฟโทรเลขเครื่องจักรไอน้ำถ้าเราอยากเป็นมหาอำนาจต้องมีความตั้งใจคิดค้นเหมือนพวกเขาถูกต้องก็ถึงได้คิดค้นสร้างปีกนกยักษ์ขึ้นมาฮ่องเต้ทรงมีปฏิภาณฮ่องเต้ไม่ธรรมดาเลยจงพูดได้ตรงใจข้าจริงๆเจ้าเป็นขันทีอยู่ไหนอ่ะทำไมข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเลยหน้าเนียนมากเลยเจ้าอ่ะฝ่าบาทฝ่าบาททรงให้เกียรติด้วยอุ้ยฮะเฮ้ยเจ้าเป็นใครอ่ะทรงใจเย็นๆเป็นนักกำนันอ่ะนักกำนันเหรออ้าวเฮ้ยสาสุฟื้นแล้วสาสุฟื้นแล้วสาสุฟื้นแล้วเหรอฝ่าบาทโอ้ฝ่าบาทจะฟื้นก็ดีแล้วหม่อมฉันไม่เป็นอะไรเอออุ้ยนายน้อยเป่าอิงทำไมถึงมาอยู่นี่วาดภาพแสดงความคิดครั้งแรกได้เห็นภาพคะตะลึงไปหมดไม่นึกเลยว่าแม่นางเป่ายิงภาพวาดเหมือนคนสดสวยงดงามเหมือนกันขอบพระทัยที่ชื่นชมแล้วทำยังไงถึงจะวาดภาพได้ดีล่ะภาพก็คือใจกลอนคือจิตใจกับจิตรวมกันออกมาเป็นภาพเห็นเหมือนกันถึงชื่นชมกันต่างส่องแสงเพิ่มความสว่างแม่นางเป่ายิงมากความสามารถสวรรค์กลั่นแกล้งเจ้าแท้ข้าคิดจะเขียนกลอนลงในภาพเจ้าแต่กลัวทำให้เลือกเหมือนเติมขาให้งูทำลายความสวยของภาพไปเป่ายิงเป็นปุถุชนวาดภาพเกิดจากแรงบันดาลใจดอกบัวกลางสายฝนงดงามเลอค่ะขณะที่วาดแดดร้อนอบอ้าวแต่อยู่ๆเกิดมีฝนตกงั้นก็เหมือนมุกตกลงบนถาดยกโอ้โหนี่เดินจะรอบวางแล้วนะเนี่ยคิดว่าฮ่องเต้คงตกหลุมรักนายน้อยเป่าอิงดังโพรงั้นก็แย่แล้วล่ะอ้าวไม่นึกเลยว่าเรื่องจะไปกันใหญ่เจ้าพูดอะไรของเจ้าเจ้าบาดเจ็บเจ้าไม่รู้หรอก
ก็อยากแต่งกลอนดอกบัวกลางสายฝนแต่พอแต่งประโยคแรกก็ต้องหยุดซะแล้วหยาดฝนโปรยปลายจากฟากฟ้าดังมุกลิ้งบนใบบัวงามดั่งเพชรเรียงประดับรายล้อมบัวงามเลอค่าเพราะมากฝ่าบาทใกล้จะค่ำแล้วต้องรีบเสด็จกลับแล้วข้ากำลังมีความสุขฝ่าบาทนายน้อยเป่ายิงน่ะเหนื่อยแล้วตอนนี้เป่ายิงเจ้าเหนื่อยไหมเป่ายิงไม่เหนื่อยเป่ายิงกลัวจะทำให้ฝ่าบาทเสียเวลาถ้าอย่างนั้นฝ่าบาทกดบรรพชนสาวงามออกจากตำหนักชูซิ่วไม่ได้อีกทั้งนายน้อยเป่ายิงก็ใส่ชุดขันทีด้วยจะดูประเจิดประเจ้อใช่แล้วฝ่าบาทจะเสื่อมเสียถึงชื่อนายน้อยเป่ายิงได้มีเหตุผลงั้นข้าจะส่งเจ้ากลับไปตำหนักพวกนั้นก็ไม่กล้าต่อความแล้วบรรเลงอย่างกวนซานเตี้ยได้ไม่เลวที่หลังสอนที่ยากกว่านี้ให้พวกนางเพคะถวายพระพรไทยเฮาเฮาเป่ายิงดียังไงสวยและอ่อนโยนบรรพชนต้าชิงคัดเลือกไทยเฮาต้องดูจากมารยาทความสวยทำให้ฮ่องเต้ลุ่มหลงนางมีความสามารถและมีความรู้ด้วยผู้หญิงไม่เก่งถึงจะดีฮ่องเฮามีหน้าที่สืบสกุลนะนางเฉลียวฉลาดรู้จักรับผิดชอบชั่วดีและอบอ้อมอารีเจ้าอยู่กันนานแค่ไหนรู้จักนางดีแค่ไหนคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจข้าเจอรอยยิ้มแฝงด้วยใบมีดไม่น้อยเป่ายิงเหมือนม้าพยศไม่ใช่เจ้าจะขึ้นขี่ได้แม่น้ำกว้างใหญ่ทำไมตักแค่จอกเดียวล่ะเสด็จแม่ไม่อยากให้หม่อมฉันเลือกเป่ายิงเป็นฮงเฮาใช่ในใจแม่ก็หมายตาเอาไว้แล้วเป็นผู้ใดผู้ชะหลานเซียนเจ้าเป็นคนหงายป้ายเองหรือเจ้าลืมแล้วหม่อมฉันจำได้สกุลผู้ชะมั่งมีล้นฟ้าตลอดมาฟ่งซิ่วรับแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์หลานเซียนเป็นกุลสตรีแล้วก็เหมาะสมกับเจ้ามากเลยทีเดียวทั้งหมดเป็นแผนการของเสด็จแม่ทำให้หม่อมฉันได้พบกับฟู่ชะหลานเซียนเสด็จแม่เป็นผู้ชักจูงอยู่เบื้องหลังเสด็จแม่การแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญนะให้คนอื่นจัดการได้ยังไงข้าไม่ใช่คนอื่นข้าเป็นแม่บังเกิดเกล้าเจ้าการแต่งงานของลูกพ่อแม่เห็นชอบแม่สื่อชักนำเจ้าเองก็ไม่ยกเว้นเจ้าเป็นประมุขแผ่นดินขึ้นอยู่กับชะตาบ้านเมืองจะเอาแต่ใจได้อย่างไรแต่งกับผู้ชะหลานเซียนเป็นผลดีต่อบ้านเมืองเป่ายิงเป็นญาติตรงไทเฮาตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายข้าไม่อยากให้สกุลอาหลู่เถอะเพิ่มความยุ่งยากลูกแม่น่าจะเข้าใจความรู้สึกของแม่นะหม่อมฉันไม่เข้าใจพระเสด็จแม่อคติกับตรงไทเฮาถึงให้หม่อมฉันปล่อยเป่ายิงเหตุผลนี้หม่อมฉันรับไม่ได้เนรคุณแล้วบอกหม่อมฉันได้ไหมทำไมถึงเกลียดตรงไทเฮาเสด็จแม่หม่อมฉันไม่อยากจะขัดใจแต่ในใจของหม่อมฉันหญิงที่ถูกใจมีเพียงเป่ายิงคนเดียวปกติลูกแม่กตัญญูแต่เจ้ากลับหลงมารยาหญิงไม่ลืมหูลืมตาแสดงความก้าวร้าวต่อแม่แม่จะไม่ให้เป่ายิงเป็นฮองเฮาไม่ใช่นางข้าไม่แต่งให้สาวงามทั้งหมดแก่ตายอยู่ในวังข้าขอไร้ทายาทไร้ผู้สืบสกุล
ไอ้เฮาไม่ชอบนายน้อยเป่ายิงก็น่าจะบอกข้านี่ยังบอกเป็นเพื่อนอีกเจ้านายน้อยเป่ายิงวาดภาพก็ไม่บอกข้าเป็นเพื่อนเหรอกีดกันคนเขารักกันเนี่ยมันบาปกรรมนะเจ้าเองก็มีส่วนชักจูงฮ่องเต้พบนายน้อยหลานเซียนเหมือนกันเอ้าเออตัวใครจะรู้ฮ่องเต้ชอบนายน้อยเป่ายิงข้าก็ไม่รู้หรอกอยู่ๆก็มากลายเป็นพ่อสื่อแม่ชักไปถ้าฮ่องเต้ได้แต่งกับคนที่รักเจ้ากับข้าก็มีหวังหัวขาดแน่เอาโถเอ้ยอาฟาบัดฟาบัดฟาบัดคือไทเฮาทรงกลิ้วมากหรือเปล่าไทเฮาทรงตรัสว่ายังไงพะยะครับเสด็จแม่ไม่แต่งตั้งเป่ายิงเป็นฮ่องเฮาไทเฮาคงจะมีเหตุผลต้องเห็นใจไทเฮาด้วยความจริงแล้วหม่อมฉันคิดว่านายน้อยเป่ายิงเนี่ยเป็นฮองเฮาที่หาไม่ได้อีกแล้วจะพูดอีกเหรอพวกเจ้าได้ทำดีนะหม่อมฉันนี่บังอาจพวกเจ้าจงใจให้ข้าพบกับผู้ชะหลานเซียนคิดว่าข้าไม่รู้เหรอฟาบาทฟาบาทแต่ข้าใจกว้างไม่ถือสาเข้าใจพวกเจ้าได้ไถ่ความผิดครั้งนี้รู้ว่าฟาบาทจะให้พวกเราถูกต้องข้าใจพวกเจ้าช่วยข้าแต่งตั้งเป่ายิงเป็นฮองเฮาไม่นึกเลยชื่อสี่จะเกลียดข้าเนี่ยเกลียดข้าถึงขนาดนี้เป่ายิงเป็นหลานห่างๆของข้าข้าไม่คิดจะเอานางมาชิงอำนาจข้าต้องพูดให้ชื่อสี่เข้าใจไทเฮากลัวว่านางจะไม่รับฟังมันก็จริงนะถ้าชื่อสี่ไม่ยอมพบข้าจะทำยังไงล่ะนี่ไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่พูดให้รู้เรื่องก็ยิ่งเพิ่มความบาดหมางเออไทเฮาหม่อมฉันจะไปทูลก่อนต้องไปปรึกษากับฮ่องเต้ก่อนก็ดีนะเออแต่ชื่อสี่จะเข้าใจว่าข้ายุยงพวกเขาแม่เท่าซูงั้นเราไปปรึกษาเป่ายิงบอกให้นางล่าถอยไปก็ไม่ได้อีกทำให้ฮ่องเต้เสียเนื้อคู่เออไทเฮาไม่เอานะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าผิดหรือถูกสีไทเฮาก็ไม่เลิกมีอคติต่อท่านอย่าบีบคั้นตัวเองเลยไม่หรอกข้าไม่คิดว่านางจะใจร้ายข้าไม่เชื่ออยู่ๆมีคนมาขัดล่ามไม่นึกเลยฮ่องเต้จะมีรักแท้ได้เฮ้ยฮ่องเต้นะจอดจงจะแต่งกับนายน้อยเป่ายิงเท่านั้นแต่ไทเฮายืนกรานเอานายน้อยหลานเซียนต่างคนต่างก็ไม่ยอมถอยเอ้ยคนเราน่ะใช่พระอิฐพระปูนข้าอยู่กับฮ่องเต้มาหลายปีข้าบาดเจ็บฮ่องเต้แบกข้าไปคลังยาข้าก็ไม่อยากให้พระองค์ต้องเสียใจข้าอยากให้ฮ่องเต้ได้แต่งกับนายน้อยเป่ายิงเฉียนหยงบอกหลานเซียนใจคอโหดร้ายข้าเห็นถึงความอัตใจของนางแน่นอนข้าก็ต้องเป็นฝ่ายเป่ายิงแต่ฟู่ช่าหลานเซียนเป็นลูกสาวฟงซิ่วนะฟงซิ่วเป็นทูตส่วนทางการค้าของเราฮ่องเต้ถือเป็นหม้อข้าวของเราไม่ช้าฮ่องเต้ว่าราชการพอมีอำนาจแล้วแถวทั้งสองต้องวางมือไปแต่ตอนนั้นที่เป็นใหญ่ก็คือถงจื้อถ้าวันนี้เราเข้าข้างซีไทเฮาต่อไปฮ่องเต้ต้องคิดบัญชีกับเราแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้ซีไทเฮาเราคุมอำนาจอยู่จะข้าจะแกงแค่ออกคำสั่งเราก็หัวขาดได้พูดไปแล้วเราว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกหน้ามือก็เนื้อหลังมือก็เนื้อแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยยาโซซีไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยไม่มีความคิดเลยเหรอเฮ้ยซงซีพูดอะไรหน่อยดิอย่างลืมก็ลืมไม่ลงตัดไม่ขาดยิ่งว้าวุ่นถ้ามียาลืมรักให้ฮ่องเต้เสวยทุกปัญหาก็คลี่คลายเฮ้ยเพ้อเจ้อแล้วพูดได้คำเดียวใครเป็นคนผูกคนนั้นเป็นคนแก้ใจป่วยต้องใช้ยาใจทำไมซีไทเฮาไม่ยอมรับนายน้อยเป่ายิงเพราะตรงไทเฮาผู้เดียวถ้าคลี่คลายคุณแค้นระหว่างไทเฮาทั้งสองได้ไม่ต้องกินยาก็หายแล้วฮ่องเต้แต่งตั้งนายน้อยเป่ายิงเป็นฮ่องเฮาสมปรารถนาทุกคนสมใจดีกันทุกฝ่ายเออที่พูดมาเข้าท่านะเออจริงซุงสี่ใช้ได้ฉลาดล้ำลึกเข็มเดียวเห็นเลือดเราต่างรู้เหตุผลทำยังไงให้สีไทเฮาหายแค้นได้เออแต่จริงนั่นสิทำไงทำไงเฮ้ยหลายปีนี้ตรงไทเฮาจะซ่อมแซมหยวนหมิงเหยียนแล้วหันมาสวดมนต์ใช้จ่ายอย่างประหยัดเก็บตัวถือสันโดษ
ไม่มีความคิดเห็นใดๆแต่ซีเทฮาเองก็ยังใจแข็งไม่เห็นใจอีกบ่าวพระอย่างเราจะไปทำอะไรได้ฮะโถ่แล้วจะทำยังไงเฮ้ยทูลไทเฮาการคลังถวายงบการพิเศษของฮ่องเต้ไทเฮาทรงทอดพระเนตรกรมพิธีการได้ทำบัญชีสินสอดฮ่องเฮามีนาฬิกา2เรือนโคมไฟตั้งโต๊ะอีก4คู่โคมไฟแขวน8คู่กระทะหยกมรกตอีก2คู่กระทะหยกขาว2คู่เครื่องประดับหยก2ชุดเอาไว้ก่อนวันนี้ข้าไม่สบายไว้ข้าจะดูทีหลังไทเฮาก็พิเศษฮ่องเต้เตรียมการมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนการคลังและกรมพิธีการเร่งให้ไทเฮาทรงอนุมัติงบจากที่ขอไปพวกเขาก็เร่งมาหลายครั้งไทเฮาต้องรีบกำหนดวันอภิเษกแล้วล่ะข้าบอกแล้วว่าไม่สบายเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนแต่ว่าไทเฮาทรงรับสั่งให้รีบดำเนินการข้ารู้ว่าทำยังไงฮ่องเต้เป็นลูกของข้าการแต่งงานของเขาข้าร้อนใจกว่าพวกท่านอีกนะถวายพระพรไทเฮาอะไรอีกล่ะตรงไทเฮาอยู่ที่ศาลหลวงตรัสว่าจะอดอาหารเพื่อไทเฮาฮ่องเต้เสด็จไปแล้วแต่ตรงไทเฮายังยืนกราบว่าจะอดอาหารดีแล้วดูสิว่านางมีลูกไม้อะไรเสด็จแม่เสด็จแม่ทรมานตัวเองอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะไทเฮาทรงฟังฮ่องเต้เถอะข้าวิงวอนสวรรค์ยกโทษในบาปของข้าทำให้เจ้าไม่ได้แต่งงานกับคนรักข้าต้องชดใช้ความผิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านความจริงพระเสด็จแม่ใจแคบดีแล้วถวายพระพรสี่ไทเฮาข้าอุ้มท้อง10เดือนสุดท้ายที่ได้คือคำพูดทำร้ายจิตใจเสด็จแม่หม่อมฉันเขาไม่ได้ตั้งใจฮ่องเต้วู่วามไปเขาไม่ได้ตั้งใจจะโทษก็โทษข้าปล่อยวางบ้างจริงอยู่เป่ายิงเป็นญาติข้าแต่ข้าไม่มีแผนการใดๆเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าเหลือจะคิดไม่ซื่อให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่าเพราะเรื่องของเราแล้วทำร้ายลูกเลยข้าทำผิดไปผิดที่เห็นแก่หน้าท่านผิดตรงไม่บอกความจริงฮ่องเต้เหลียนอิงคนอื่นๆไม่รู้เจ้าน่าจะจดจำได้เจ้าพูดเหลียนอิงเรื่องอะไรพูดมาพูดไปพระเจ้าค่ะตรงไทเฮาอภัยที่ล่วงเกินฝ่าบาทตอนนั้นตรงไทเฮาเพื่อบีบให้ซีไทเฮาวางมือร่วมมือกับเฉินฟุเฉินเป่าวางยาทำร้ายซีไทเฮาโชคดีตรงไทเฮากลับใจได้ทันเจ้าเต่าเท่าที่พูดเป็นความจริงเหรอเต่าเท่าไม่กล้าทูลเท็จต่อฝ่าบาทก็ข้าคิดไม่ซื่อร้อยผิดพันผิดที่ทำกับแม่เจ้าข้าเป็นคนจิตใจคับแคบสิ่งที่ข้าทำในหลายปีนี้เพื่อให้แม่เจ้าให้อภัยต่อให้ปกปิดแค่ไหนแต่สำหรับข้าแล้วล้วนแต่เสแสร้งลูกแม่เจ้าอ่อนต่อโลกไม่เคยรู้รสถูกคนใกล้ชิดทรยศหักหลังแม่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่แม่ทำไปเพราะหวังดีเท่านั้นกลับไปที่ตำหนักจงชุยก่อขึ้นเองก็ต้องชดใช้ไทเฮากลับตำหนักเถอะฝนหมึกให้ข้าเพคะไทเฮาแพทย์1ปีนึงแล้วถึงเวลาตรวจสุขภาพประจำปีก็ทำตามหน้าที่แหละแต่ก็ดีนะได้อู้ครึ่งวันเลยเออนี่ได้ยินว่าเขาพูดว่ายาวเกินมาครึ่งหุ่นก็ถูกตัดแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยินก็เ
เสียวแล้วคนต่อไปโจเศร้าจีโจเศร้าจีเจ้าอีกคนหนึ่งเข้ามาเลยเข้าไปกลับไว้อย่าหนีนะเสียงร้องแป๊บเดียวเองนะอ้าวเป็นไรฮะเป็นไรไปเจ้าเป็นไรไปเป็นไรไปขันจีน้อยน้ำลายฟูมปากถูกวางยาหรือเปล่าเนี่ยร่างกายไม่บ่งบอกว่าถูกวางยาไม่เหมือนถูกทำร้ายด้วยข้าตรวจดูประวัติเขาเคยแน่นหน้าอกปวดหัวใจมาก่อนคงวิ่งเร็วไปลมตีขึ้นถึงได้ขาดใจใช้ความเร็วเกินกำหนดทุกคนดูนี่สิเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะเขายังไม่ถูกตอนเลยเนี่ยทุกปีในวังจะมีการตรวจร่างกายกันคนสวมรอยถ้ายังไม่ถูกตอนก็ถูกตอนใหม่เจ้าขันทีกลับมีเนื้องอกมาได้3หุ่นเนี่ยนะข้าเข้าใจแล้วเนื้อส่วนนั้นเกิดใหม่รถถูกเจอถูกตอนจึงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ว่าหัวใจกำเริบจนขาดใจตายไม่อยากเชื่อเลยเจ้าโลกเกิดใหม่งอกใหม่ได้ไม่เคยเห็นเลือกันว่าดื่มพันจอกเจ้าโลกจะเกิดใหม่ไอตอนแรกเราคิดว่าล้อกันเล่นที่ไหนได้ใช่ขวดนี้ไหมดื่มพันจอกอาจารย์เคยได้ยินไหมเออข้านี่เหมือนกบในกะลานะความจริงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือไอ้เรื่องเจ้าโลกงอกใหม่เกิดใหม่เนี่ยแต่ไม่เคยเห็นบันทึกในตำราทางการแพทย์นะขวดแก้วละเอียดปราณีตหาเป็นของต่างชาติจะว่าไปพวกต่างชาติก็มีความสามารถจริงๆรถไฟไปได้วันละพันลี้เรือกลไฟไปได้โดยไม่ใช้ลมพวกเขาจะเก่งกาจน่าจะทำสิ่งมหัศจรรย์ได้เหมือนกันความวัวไม่ทันหายความควายมาแทรกไม่นึกเลยจะเกิดขึ้นกับขันทีนะไทเฮารับสั่งว่ายังไงล่ะไทเฮาทรงกลิ้วมากเรื่องฮ่องเต้กับตงไทเฮาก็ทำให้กลิ้วพออยู่แล้วแล้วใกล้กับอภิเษกของฮ่องเต้อีกอยู่ๆก็มีเรื่องดื่มพันจอกตามมาเอาน้ำมันราดใส่กองไฟไทเฮามีรับสั่งให้กองพิธีการสอบสวนไม่ว่าคนขายหรือคนซื้อต้องให้ดำเนินคดีไม่งั้นเรื่องรั่วไหลไปวังหลังต้องเสื่อมเสียชื่อผิดต่อประชาชนได้แล้วยังสั่งให้คลังยาสืบหาที่มาของดื่มพันจอกว่าจริงหรือเท็จขวดนี้น่ะเป็นน้ำผึ้งมีคนแอบอ้างเพื่อหาประโยชน์ขวดนี้เจอจากตัวขันทีน้อยแต่ว่าจะจริงหรือปลอมมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะก็เคยอ่านตำราแพทย์เจอมาสารพัดโรคไม่เคยเห็นมีนิ้วขาดงอกใหม่ได้นับประสากับเจ้าโลกอะหรือนี่จะเป็นการหลอกลวงล่ะแต่ของขันทีน้อยงอกใหม่ได้จะว่ายังไงล่ะไม่ว่าจริงหรือเท็จเจ้าโลกเกิดใหม่เป็นความหวังของขันทีได้กลับมาเป็นผู้ชายอีกครั้งเป็นขันทีหวนกลับไม่ได้ต่อไปไม่ถูกคนล้อว่าเป็นมนุษย์ตอนเดินอย่างผ่าเผยเลยลงไปยมโลกก็ไม่ผิดต่อบรรพชนนี่ถ้าไอ้เจ้านี่ไอ้ดื่มพันจอกนี่มันเป็นจริงแล้วก็พวกเจ้ากล้าลองมั้ยฮะเปิดอกเลยนะข้าน่ะกล้าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียชาติเกิดไงจริงไหมตลอด30ปีในชีวิตผึ่งสางซุนล้มลุกคลุกคลานมีทุกข์มีโศกแต่ยังไม่เคยได้ลองดื่มพันจอกถ้าเป็นจริงน่ะข้าจะให้เจ้าพันขวดเลยเหรียญอิงพักนี้ในวังวุ่นวายพรุ่งนี้เจ้าต้องตื่นแต่เช้าล้างหน้าแช่เท้าเข้านอนนะเอ้ยพักนี้ต้องวิ่งจนวุ่นเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเฮ้ย
เพราะยาปลอมขวดหนึ่งทำให้วุ่นวายไปหมดขันทีน้อยต้องตายเพราะมันมันเรื่องอะไรนะเป็นขันทีขมกว่ากินบรเพชรเจ้าเคยผ่านมาแล้วมีเหลือไม่รู้จะกินเกลือก็ต้องทนต่อความเค็มเป็นขันทีจะต้องกุดลูกกุดหลานจะคิดเพ้อเจ้อไปทำไมแล้วอันเตอร์ไห่เพื่อนเจ้าล่ะเขาก็มีเมียคู่ชีวิตนอกวังใครบ้างไม่อยากแต่งงานมีเพื่อนคู่คิดเจ้าว่าจริงไหมล่ะชีวิตคนเรารักใครชอบพอกันและได้อยู่ด้วยกันก็นับว่าเป็นบุญวาสนานั่นเป็นบุญของข้าหรือว่าของเจ้ากันล่ะนี่เจ้าเต่าเท่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะเฮ้ยข้าเองก็อยากมีบุญนะเราเป็นปุถุชนคนหนึ่งล้วนมีกิเลสตัณหาทุกข์เพราะไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเองเจ้าเต่าเท่าปล่อยวางได้หรือยังข้าก็พอมีเงินเก็บบ้างตอนนี้ดื่มพันจอกแพงนะถ้าหากเจ้าอยากจะลองข้าให้เจ้ายืมเงินก็ดีนะก็อย่างที่สารซุนพูดนั่นแหละมีเมียสัก 7-8 คนถ้าหากว่าเจ้าไม่รังเกียจข้าก็จะให้เป็นอนุคนที่9เลยอนุอะไรกันเจ้าเต่าเท่าชอบเอาเปรียบเขาอยู่เรื่อยเลยนี่ๆๆโอ๊ยเบาๆทุกเส้นทางไร้สิ่งกีดขวาง1สมุนไพรเส้นทางสะดวกหมอไม่รักษาโรคคิดถึงระยาเขาลูกแรกงอไบจุนซันเจีย99เป็น1ไปเหอะพบเพื่อนต่างแดนน่ายินดีองหญิงไปชายแดนฮ่องเต้ไม่รังมัดเฉากลางสายชนวิหกเหินกลางเวหอได้โปรดลืมข้าซะแต่งงานกับลูกขุนศึกตราบวันตายไม่พบกันเจ้าหน้าโง่เจ้าโลกงอกไปรักชอบพอกันเป็นได้แค่ความฝันเสด็จแม่หยุดเธอไม่ได้ไม่ว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรเอาไว้หม่อมฉันไม่ถือสาแต่ท่านทรมานตัวเองหม่อมฉันรู้สึกเป็นบาปช่างเถอะหม่อมฉันไม่เอาของเฮาแล้วไม่ต้องพูดอีกความบาดหมางระหว่างข้ากับสีไทยฮาวควรยุติตอนนั้นข้าผิดต่อนางก่อนถึงจะอดอาหารคัดคำพีจนวันตายข้าจะทำให้นางเปลี่ยนใจเสด็จแม่เสด็จแม่ร่างกายอ่อนแออดอาหารมา3วันแล้วถ้าไม่ยอมเสวยอีกเสด็จแม่อาจจะประชวรได้นะสีไทยเห่าไม่ให้อภัยข้าจะไม่ออกจากศาลหลวงเด็ดขาดเสด็จแม่ถวายพระพรตรงไทเฮาถวายพระคมฝ่าบาทตามสบายขอพระไทยไทเฮาสีไทเฮามีจดหมายถึงข้าเหรอใช่ไหมอ่านสิอ่านเร็วอ่านสิข้าบอกให้อ่านก็อ่านขณะนี้บ้านเมืองวุ่นวายใกล้วันอภิเษกฮ่องเต้พิธีสำคัญราชวงศ์เพราะชื่ออันลูกแก่อำนาจทำบ้านเมืองวุ่นวาย
ฮ่องเต้ไม่สนใจบ้านเมืองเสียแรงที่เป็นถึงแม่แผ่นดินไม่เป็นแบบอย่างหวังว่าจะสำนึกตนกลับเนื้อกลับตัวชื่อสีใจร้ายจริงๆสีไทเฮาปลีกตัวไม่ได้เจ้าโกรธเกลียดข้าไม่ว่าอะไรทำไมถึงใจดำไม่เห็นแก่สัมพันธ์ข้าเป็นถึงแม่ของแผ่นดินทำได้ยังไงทำได้ยังไงไทเฮา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 มีก้อนให้แข็งไหมจะนิ่มหรือแข็งจริงหรือเท็จเหมือนหินจมน้ำไม่ขยับฮ่องเต้ข้ามีอะไรพูดกับซวงซีหม่อมฉันทูลลาหม่อมฉันทูลลาข้าป่วยเป็นอะไรข้ารู้เจ้าหวาดระแวงข้าแต่ไม่ว่าเจ้าจะเกลียดข้าแค่ไหนที่เจ้าอยู่ในวังก็พอมีหน้ามีตาเหอซัวมีความสุขดีที่ผ่านมาควรลืมซะไทเฮาหม่อมฉันเป็นปุถุชนเรื่องที่เสียใจย่อมเป็นธรรมดาหลายปีมานี้ไทเฮาก็ใช่จะสุขสบายจริงอยู่ไม่มีรับสั่งแต่ฟังจะได้เขาพูดหม่อมฉันก็พอจะรู้ไทเฮาแน่นพระอุระปวดพระหัตถ์ไทยเสวยไม่ได้บรรทมไม่ได้ได้แต่เบื่อลอยคิดฟุ้งซ่านความทรมานนี้แสนจะเจ็บปวดอาการข้าคงจะหนักมากละสิที่ทรงประชวรก็คือโรคกระเพาะไม่มียารักษาเมื่อตรวจพบอาการสาหัสทำไมถึงตรวจพบว่านางป่วยล่ะโรคกระเพาะนั้นอาการเริ่มแรกอาจคิดว่าปวดท้องธรรมดาตรวจพบก้อนเนื้อในกระเพาะจึงวินิจฉัยได้แต่สายไปแล้วปกติตรงไทเฮาเสวยจืดๆแล้วทำไมถึงประชวรได้ตรอมอกตรอมใจจิตใจเศร้าหมองก็เป็นโรคนี้ได้ตรงไทเฮามีเรื่องขอร้องหวังว่าที่ประชวรนี้ผลการอภิเษกของฮ่องเต้ค่อยเปิดเผยไม่ให้สะเทือนต่อการเลือกฮ่องเฮาอีกทั้งถ้าขุนนางรู้ไทเฮาประชวรจะเกิดความวุ่นวายขึ้นดีทำตามนี้ไทเฮาจะเสด็จตำหนักจงชุยไหมเพื่อเขาข้าไม่ใช่หมออีกทั้งอาการนางหนักแล้วไปหาก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นพระอาญามีพ้นเกล้าใจป่วยต้องเยียวยาด้วยใจข้าไม่ใช่โพธิสัตว์กวนอิมมาโปรดสัตว์ไม่เพราะนางป่วยหนักแล้วจะลืมเรื่องที่ผ่านมาซวงซีก็พยายามทำให้ตรงไทเฮาเจ็บน้อยลงพระเจ้าค่ะเรียนอิงตรงไทเฮาต้องการอะไรเจ้าก็จัดการไปด้วยพระเจ้าค่ะคดีชิงผู่คดีหยางโจคดีอันชิงคดีเทียนจิงราษฎรชิงมักมีเรื่องกับพวกสอนศาสนาล้มตายเรื่องใหญ่ชดใช้ใหญ่กว่าพวกท่านมีความเห็นยังไงคนขัดแย้งกับพวกสอนศาสนาเพราะไม่ใช่ชนชาติเดียวกันจึงรวมตัวกันไม่ได้ฮ่องเต้คิดว่ายังไงเชือดไก่ให้ลิงดูจับพวกก่อความวุ่นวายเข้าคุกฮ่องเต้เรากำลังหารือกันทำยังไงเพื่อลดความขัดแย้งไม่ใช่ลงโทษผู้ก่อการแต่เถาเซินมีความเห็นยังไง
ว่าฉันคิดว่าควรห้ามสร้างโบสถ์ต่างชาติจะได้ไม่ส่องสูงกำลังไม่ได้สนธิสัญญาระบุว่าผู้สอนศาสนาสามารถสร้างโบสถ์ได้พูดแล้วต้องไม่คืนคำนะฝ่าบาทในเมื่อเราทำสนธิสัญญาไว้ก็ไม่ควรจะบิดพลิ้วนะในเมื่อทุกคนเห็นชอบแล้วก็หารือเรื่องต่อไปได้เลยฮ่องเต้รับสั่งได้ตรงไทเฮาทรงประชวนอยู่ข้าคิดว่าควรเจ็ดงบสร้างศาลเทพยาเพื่อคุ้มครองให้ทรงแข็งแรงเป็นการสร้างบุญข้าคิดว่าควรเปิดคลังแจกเสบียงช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการสร้างกุศลเรื่องเล็กน้อยไว้ค่อยหารือกันเสด็จแม่ตรงไทเฮาประชวนเป็นเรื่องใหญ่ต้องดูสถานการณ์ด้วยเรื่องสร้างศาลเอาไว้ก่อนแต่ว่าแต่ท้าววอชาวบ้านขัดแย้งกับต่างชาติจะมีวิธีแก้ไขยังไงลูกแม่เจ้าตรวจดูรายงานที่ขุนนางส่งมาหรือยังล่ะดูแล้วแล้วเข้าใจเรื่องที่หารือกันบ้างไหมล่ะจลาจลเข้าใจไหมทำไมผู้คนทุกข์ร้อนคดีชิงผู่เราต้องแบ่งที่ดิน 2,800 ไร่เพื่อให้ชาวอังกฤษเช่าคดีเทียนจิงชดใช้ 480,000 ตำลึงคดีอันชิ่งและหยางโจต้องชดใช้และขอโทษเขาต้องยอมให้ต่างชาติทำให้ต้าชิงเสื่อมเสียเกียรติทำให้คลังศึกหรอหนักยิ่งขึ้นเรื่องเหล่านี้เจ้ารู้สักแค่ไหนล่ะหม่อมฉันไม่สบายใจตัวคิดแต่เรื่องการสร้างศาลสร้างศาลสำคัญกว่าเฉือนที่ดินชดใช้ตรงไทเฮาอ่อนแอลงทุกวันหม่อมฉันก็ต้องวิตกสิวันนี้ในท้องพระโรงเราขุนนางหารือกันคือปัญหาความเป็นความตายของราษฎรเมื่อเปรียบเทียบแล้วการป่วยของตรงไทเฮาสำคัญแค่ไหนทำไมเสด็จแม่ถึงใจร้ายนักตอนนั้นตรงไทเฮาวางยาก็ผิดหม่อมฉันเข้าใจเสด็จแม่มีศัตรูรอบด้านคงเสียใจแต่ว่าตอนนี้เรื่องก็ผ่านมานานแล้วเจ้าเป็นประมุขของแผ่นดินไม่ต้องสนใจเรื่องเล็กน้อยหรอกเรื่องบ้านและเมืองก็เรื่องเดียวกันน่ะเป็นคนละเรื่องกันเรื่องบ้านเมืองเสด็จแม่เป็นผู้ตัดสินมีแต่เสด็จแม่ตัดสินใจถึงจะถูกต้องหลังจากข้าครองราชเคยตัดสินใจบ้างไหมเราขุนนางเชื่อฟังข้าไหมอยู่ในท้องพระโรงข้าเป็นเพียงหุ่นกระบอกเรื่องในบ้านแม้แต่เรื่องการแต่งงานกูยังตัดสินใจไม่ได้ข้าไม่ต่างจากคุณกระบอกของเสด็จแม่เลยพูดไปแล้วเจ้าเกลียดแม่ที่ไม่ให้เป่ายิงเป็นฮองเฮาเรื่องบ้านเมืองเสด็จแม่ตัดสินแต่เรื่องการแต่งงานไม่ได้เด็ดขาดเพราะผู้หญิงคนเดียวเจ้าไม่สนใจบ้านเมืองเพราะผู้หญิงเจ้ายอมให้แผ่นดินต้องล่มสลายเสียแรงที่ข้ารักษาแผ่นดินให้เจ้าสุดท้ายแล้วเจ้าก็หน้ามืดตามัวไม่รักความก้าวหน้าข้ารักและห่วงใยบ้านเมืองแต่ท่านแม่ไม่เคยให้โอกาสนารีเป็นภัยตาจีก็ใช่ยังกุ้ยเฟยก็เช่นกันถ้าแต่งกับอลูเทอะเป่ายิงอย่าหวังเลยซีไทเฮามีรับสั่งอลูเทอะชงหยีเป็นผู้ดูแลหอบัณฑิตปกติเกียจคร้านทุจริตต่อหน้าที่รับสินบนมีความผิดมากมายจะต้องปลดจากตำแหน่งจองหวนผู้ดูแลหอบัณฑิตและชาวธงน้ำเงินอาลูเทอร์เป่ายิงไม่มีสิทธิ์คัดเลือกสาวงามให้ออกจากวังจบราชองการข้ารู้ท่านกับฮ่องเต้นะรักกัน
และรู้ว่าท่านตัดใจไม่ได้ท่านคงอยากถามว่าทำอะไรร่วงเกินไทเฮาไทเฮาจึงได้ใจร้ายกับท่านหลี่กงคงท่านรู้ใจข้าจริงๆเสียดายที่ข้าน้อยเป็นเพียงบ่าวช่วยอะไรไม่ได้ข้าคิดว่าสาวงามไหวตามลมไม่รู้ผิดชอบไม่นึกเลยแม้แต่ไทเฮาผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้จักแบ่งแยกพริกขาวเป็นดำวันนี้ไล่ข้าออกจากวังคิดว่าข้ากับฮ่องเต้ไร้บุญวาสนาแต่พ่อของข้าขยันหมั่นเพียรกว่าจะได้เป็นบัณฑิตและเป็นจองหวนชาวมองโกลแล้วดูแลหอบัณฑิตเรื่องทั้งหมดก็เพราะข้าข้าอกตัญญูผิดต่อท่านพ่อเป่ายิง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 อย่าเพิ่งไปฮ่องเต้อยากพบนายน้อยเป่ายิงเจ้าเต่าเท่าบังอาจไปแล้วฝ่าบาทไทเฮามีรับสั่งหม่อมฉันต้องทำตามหน้าที่ฝ่าบาทผู้พักใครกล้าขัดขวางฮ่องเต้ข้าคือฮ่องเต้คำพูดข้าคือคำสั่งเป่ายิงเจ้าไม่ต้องไปหรอกข้าลั่นวาจาแล้วแต่งตั้งเจ้าเป็นฮงเฮาฝ่าบาทเป่ายิงด้อยต่ำไม่คู่ควรเป็นฮงเฮาเป่ายิงหวังว่าฝ่าบาทคืนความเป็นธรรมให้ท่านพ่อกลับคืนตำแหน่งเจ้างวนคงเป็นฝีมือของเสด็จแม่ฝ่าบาททรงเมตตาด้วยข้ารับปากเจ้าฝ่าบาทฝ่าบาทอย่าให้หม่อมฉันต้องหนักใจเลยฝ่าบาทคำพูดไทเฮาถึงเป็นคำสั่งเจ้าเห็นข้าอยู่ในสายตาบ้างไหมฝ่าบาทไทเฮาทรงตัดสินพระทัยแล้วถึงบีบคั้นหม่อมฉันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าฝ่าบาทกับนายน้อยเป่ายิงเป็นคู่กันก็ไม่มีใครกีดกันได้ดูใจข้าทนดูพวกเจ้าส่งเป่ายิงออกไปหรือจะให้ข้าเป็นเต่าในกระดองฝ่าบาทหม่อมฉันกับเหรียญอิงเป็นหงไฟไม่มีวันตายเพียงแต่ฝ่าบาทให้นายน้อยเป่ายิงออกจากวังไปก่อนตราบใดที่ยังไม่คัดเลือกฮองเฮาก็ยังพอมีโอกาสอีกหม่อมฉันกับเหรียญอิงขอสาบานเลยถ้าไม่สามารถทำให้ฝ่าบาทกับคนรักสมหวังได้หม่อมฉันกับเหรียญอิงยอมหัวขาดเลยพะยะค่ะบอกไว้เลยนะที่สาบานคือเจ้านะไม่ใช่ข้าโถเอ้ยไม่สาบานไปอย่างนั้นฮ่องเต้จะยอมเหรอคนที่ยอมนั้นไม่ใช่ข้านะคือเจ้าเหรออ๋อเอาตัวรอดเหรอข้าบอกแล้วไม่ใช่ธุระอย่าไปยุ่งกษัตริย์ก็เหมือนเสือเรื่องของไทเฮาฮ่องเต้เกี่ยวอะไรกับเราเล่าเจ้าอยู่นี่ไม่หวัดดีร่นหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วตอนนี้แหมคนที่ร่นหาที่น่ะคือเจ้าที่อยากได้หน้าก็คือเจ้าอีกและคนที่ใจอ่อนที่สุดก็คือเจ้าด้วยตอนนี้ขึ้นขี่หลังเสือแล้วหรือจะไม่ช่วยฮ่องเต้อยู่ทะเลาะกันทางออกก็พอมีคนหนึ่งพอช่วยได้ใครอ่ะท่านอ๋องหกนะเออจริงใช่เลยท่านอ๋องหกอ๋องหกแน่ๆแหมนี่นั่งในราชสำนักนี้มีแต่ท่านอ๋องที่คัดค้านซีเทเฮาได้ถึงอยู่ต่อหน้าเหล่าขุนนางเพียงแต่มีเหตุผลท่านอ๋องหกก็จะคัดค้านซีเทเฮาหัวชนฝาแบบไม่เกรงกลัวใดๆนี่ใกล้ถึงวันอภิเษกแล้วบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดเชื่อว่าท่านอ๋องหกไม่นิ่งดูดายแน่หรือว่าราชองค์การลับอยู่กับอ๋องหกหรือใช่ไทเฮาตอนนั้นอาจจะเกิดการรองเลือดได้อาจารย์กลมีการล้มตายไม่มีทางเลือกมีแต่ราชองค์การลับจะช่วยไทเฮาได้และเป็นยันปลิดชีพเป็นยันคุ้มครองได้ด้วยลิดิงทำพูดเต้อไห่นี่เหตุผลจริงเต้อไห่ไม่มีทางอื่นแล้วหรือนอกจากองค์เสียนฟง
คืนชีพสีไทเฮายอมมีเรื่องกับเงเซียนฮ่องเต้แต่ไม่ยอมมีเรื่องกับอ๋องหกเพียงแต่อาศัยปากอ๋องหกสีไทเฮาก็ต้องอ่อนลงแน่เออหลินอิงได้ยินว่านายน้อยเป่ายิงถูกไล่ออกจากวังเพราะอะไรเฮ้ยเป็นขุนนางไม่ยุ่งเรื่องในมุ้งไลอิไลอิร้อนรนหาอะไรอยู่อ่ะจะขโมยเงินไปใช้หนี้พนันเหรอเงินข้าถูกขโมยข้าซ่อนเงินเอาไว้ในหมอนน่ะก็เขาสองคนนี่ไงอะไรเขาสองคนรู้ว่าข้าซ่อนเงินในนี้เขาสองคนเนี่ยขโมยเงินข้าไปเอาอะไรมาพูดตาข้างไหนเห็นข้าขโมยเงินเจ้าจะปรับปรำคนดีสิเพิ่งไปวัดเมื่อเช้านี่เองนะโอ้ทำไงดีอุไปวัดคนตัวโอ้ยเอาสิเลยเอาเลยคนเป็นคนข้าบริสุทธิ์ข้าไม่กลัวมาคนคิดว่าข้าไม่กล้าคนเหรอไม่กล้าสู้หน้าหรอกเสี่ยวขังจือเจ้ากลัวอะไรเหรอเปล่าข้าออกมาดูวิวอึ้งยังบอกเปล่าอีกเหรอเปล่าจริงๆไม่คือในมือเจ้าถืออะไรน่ะเฮ้ยเอามาดูสิอย่านะเหรียญอิงไหนขอร้องคืนให้ข้าเถิดนะขอร้องโอ้ขโมยเงินเพื่อมาซื้อดื่มพันจอกนี่เหรอโอ้โหบอกไปวัดเนี่ยกล้าซื้อยาตัวนี้หรอไทฮามีรับสั่งห้ามขันทีแต่ต้องสิ่งต้องห้ามแล้วเจ้าทำแบบนี้น่ะรู้ไหมถ้าทรงรู้ละหัวขาดแน่เลยน้องชายข้าป่วยตายตอนเนี้ยสกุลหล่อเลยหรือข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะไร้ผู้สืบสกุลก็ถือว่าอากตัญญูก็เข้าใจใช่นะเขาอุตส่าห์ไปวัดมาเมื่อเช้าใช่อินก็คิดซะว่าไม่เห็นนะเฮ้ยทำไมทุกคนต้องทำให้ข้าหนักใจนะและไอ้ขวดนี่มันจะได้ผลจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เลยอ่ะยังไงข้าก็ต้องลองล่ะถึงตายก็ต้องลองแล้วคดีว่ามีคนซ่อนยาต้องห้ามที่จริงก็เจ้าเองเหรอเอาตัวไปก่อพิธีการครับครับไปเตียนโซเราพวกเดียวกันนะใช่ไหมเตียนโซให้โอกาสเขาด้วยเราตกลงกันได้นะขอโทษนะข้าทำตามหน้าที่เหรียญอิงละเหรียญอิงเลยเดี๋ยวเราเหรียญอิงช่วยด้วยเหรียญอิง